เรียนเชิญคุณกมลหอมกลิ่นเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้หน่อยค่ะเสียงปรบมือให้ต้มกมลหอมกลิ่นครับผมนะฮะแล้ววิทยากรหลักของเราวันนี้นะคะโซโล่เอาพี่ต้องเชิญพี่โจนไหมนี่หนูคิดจะเชิญเรียนเชิญครับเรียนเชิญพี่โจนจันไดด้วยขอเสียงปรบมือให้พี่โจนจันไดหน่อยแล้วขอเสียงปรบมือซ้อนๆให้กับพี่โจนอีกรอบนึงครับเรียนท่านผู้อำนวยการนะครับแล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมเวทีไม่ใช่เสวนาอย่างเดียวนะครับวันนี้เราอบรมนะครับพัฒนาองค์ความรู้การทำเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนและการออกแบบแปลงนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและภัยพิบัตินะครับภายใต้โครงการกินสบายใจนะครับผมกมลหอมกลิ่นนะครับทำงานอยู่ที่มูลนิธิสื่อสร้างสุขนะครับแล้วก็ทำงานเป็นผู้ผลิตให้กับไทย PBS นะครับในรายการ Localist ชีวิตนอกกรุงนะครับทำรายการอยู่ดีมีแห้งนะฮะแล้วก็อีกหลายๆรายการนะครับอันนี้คือส่วนของผมนะครับและในส่วนของอาจารย์โจนจันไดหลายๆคนเป็น FC เป็นแฟนคลับนะครับขอมือแฟนคลับอาจารย์โจนจันไดด้วยครับบู๊นะครับบางคนก็ไม่รู้ใครเป็นโจนจันไดเนาะว่าซั่นเห็นมูยกมือเขาก็เลยยกมือนําก็เป็น FC เป็นแฟนคลับอาจารย์โจนวันนี้ก็มาฟังตัวจริงเสียงจริงนะครับกับพี่โจนจันได้นะครับและนับเวลาต่อจากนี้ไปผมจะเปลี่ยนโหมดครับแป๊บเป็นภาษาอีสานพี่โจนเพราะว่าเฮาคุยกันนะครับพี่น้องเมื่อวานนี่คุยกับพี่โจนไปรับพี่โจนมาจากสนามบินอุบลราชธานีนะครับบอกว่าคงจะต้องคุยเป็นภาษาอีสานเพราะว่าเฮาเป็นคนอีสานจัดอยู่ในพื้นที่อีสานนะครับเพราะฉะนั้นการเว้าอีสานมันเสียดให้แจกน้องพี่โจนเนาะนะครับสิ่งที่ผมสิส่วนพี่โจนคุยมือนี่นะครับพี่น้องครับมีทั้งภาคเศร้าและก็ภาคบ่ายนะครับในส่วนของภาคเศร้านั่นสิเป็นลักษณะของการพูดคุยนะฮะเพื่อให้เห็นคอนเซ็ปต์เพื่อเห็นภาพย่อยๆนะฮะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเพื่อให้ฮู้ว่าปีนี้น้ำสิท่วมคือปีกายบอนะนั่นคือภาพของภาคเศร้าในเมืองอุบลนะครับภาคบ่ายสิออกในเชิงของเทคนิคนะฮะเว้าเรื่องของการเฮ็ดแปลงว่าเรื่องของการรับมือกับโรคต่างๆที่เกิดจากพืชนะฮะว่าเรื่องของแมลงหรืออีหยังต่างๆที่พี่น้องสีถามขึ้นมานะครับซึ่งพี่โจนจันไดนะครับแต่ก่อนเนี่ยก็คือฮู้จักกับเพิ่นในนามของผู้เฮ็ดบ้านดินนะครับหลังๆมาก็มาเฮ็ดเรื่องของเกษตรนะฮะเกษตรเชิงลึกพี่น้องเฮ็ดเรื่องเมล็ดพันธุ์ตอนนี้ก็อยู่ศูนย์พันธุ์อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมคงสิบ่แนะนำโตพี่โจนหลายกว่าเพิ่นจะแนะนำโตนะครับให้แนะนำตัวนิดนึงนะพี่โจนน้องแล้วหลังจากนั้นผมจังสิไล่คำถามที่ได้เตรียมมานะครับเชิญพี่โจนครับครับก็สวัสดีพี่น้องเบิ่งทุกคนครับเว้าภาษาลาวกับซีลิ่นแข็งๆเนี่ยบ่ค่อยได้เว้าโดนเพราะว่าออกจากบ้านไปโดนครับออกจากบ้านไปก็มีแต่ไปเว้าภาษาภาคกลางกลับมาบ้านก็โดนๆจังได๋มาเว้าลาวแต่ว่าซุมื้อนี่ก็มาดูแล้วครับซุมื้อนี่ผมก็มาอยู่ยะโสก็บ่ได้อยู่ดอกมาทุกเดือนเพราะว่าผมอยากสิเฮ็ดให้ยะโสนี่เป็นตัวอย่างของพื้นที่ว่าเฮ็ดเกษตรจังได๋จังสิอยู่ได้แล้วก็เฮ็ดงานหน่อยลงหน่อยลงหน่อยลงเรื่อยๆเพราะว่าที่เฮาเฮ็ดมามันมีแต่เมื่อยไปเรื่อยๆแต่เฮ็ดจังได๋สิเฮ็ดให้มันเมื่อยน้อยลงน้อยลงผมก็เลยมาลองเฮ็ดอยู่ยะโสได้ปีกว่าแล้วครับจะเริ่มสิเห็นรูปเห็นร่างขึ้นมาแน่นิดนึงอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นอยู่ซุมื้อนี้ผมก็ที่จริงแล้วก็ตั้งบริษัทครับตั้งบริษัทร่วมกับอาจารย์ยักษ์หลายคนก็อาจสิได้รู้จักอาจารย์ยักษ์ชื่อว่าบริษัททำธุรกิจครับกับมีนักธุรกิจคนหนึ่งชื่อคุณหนาวหรือพิเชษตัวนิติวงศ์กับอาจารย์ยักษ์แล้วก็มีผมก็มาคุยกันว่าธุรกิจซุมื้อนี่มันเมื่อย
แล้วก็เกษตรกรเนี่ยเฮ็ดงานหลายแต่ว่าได้เงินน้อยกว่าหมู่ผู้อื่นเฮ็ดงานน้อยแต่ว่าได้เงินหลายกว่าเฮาปลูกข้าวสิล่มสิตายขายได้กิโลละ8บาท9บาทมันย่ามเฮาเข้าไปในกรุงเทพไปซื้อกิโลละ20กว่าบาทกินกิโลละ40บาทก็มีอันนี้คือความบ่เป็นธรรมก็เลยอยากตั้งบริษัทเฮ็ดจังไหนจังสิให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นมาก็เลยตั้งบริษัททำธุรกิจขึ้นมาเพื่อเฮ็ดเรื่องอาหารให้เป็นธรรมได้จังไหนอันนี้คืองานที่เฮ็ดซุมื้อนี้ซุมื้อนี้บริษัทนี่ก็ได้ไปซื้อชุมพรคาบานาอยู่ชุมพรก็เลยผมก็เลยได้ลงไปชุมพรดูขึ้นไปเปลี่ยนรีสอร์ทให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมแบบพ่อเพียงแบบเฮ็ดให้คนเนี่ยเฮ็ดจังไหนจังสิอยู่ได้อย่างสบายอย่างยืนอันนี้ก็เลยเป็นงานที่เพิ่มขึ้นสู่มือนี้แต่หลักๆของผมเลยคือการเก็บเมล็ดพันธุ์ครับเก็บเมล็ดพันธุ์แล้วก็แจกคนอันนี้ก็คือสิ่งที่เฮ็ดอยู่ในปัจจุบันครับครับพี่โจรครับมื้อนี้เฮาสิคุยกันเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและภัยพิบัติเพราะฉะนั้นคำถามแรกที่ผมจะถามพี่โจรก็คือว่าอยากให้พี่โจรลองประเมินซอยเนี่ยว่าการเฮ็ดเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรที่เฮ็ดเกษตรอินทรีย์นะฮะซึ่งมื้อนี้ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมีความชำนาญทางนั้นเลยนะครับแต่ว่าอยากให้พี่โจรนี่ลองประเมินเบิ่งว่าการเฮ็ดเกษตรอินทรีย์ของไทยบ้านเฮาในปัจจุบันนี่มันเป็นจังใดเนี่ยพี่โจรครับเท่าที่พี่โจรมีประสบการณ์แล้วก็เอามุมมองของพี่โจรมาเติมเลยครับพี่โจรครับเชิญครับคือเกษตรอินทรีย์ที่หลายๆคนมาส่งเสริมเฮาเฮ็ดซุมื้อนี่สิเป็นอินทรีย์อีกแบบนึงก็คือเฮ็ดจังได๋ก็ได้บ่แต่บ่ใส่สารเคมีเขาจะเอาเอิ้นว่าเป็นอินทรีย์โหลดซึ่งการเฮ็ดจังซี่เนี่ยมันต้องไปขอใบรับรองใบรับรองถ้าสิส่งไปยุโรปเขาก็เอิ้นว่าต้องไปขอใบรับรองของ IFOM หรือมกท.ถ้าสิส่งไปอเมริกาก็ต้องไปขอใบรับรองของ USDA ถ้าส่งไปญี่ปุ่นก็ต้องไปขอใบรับรองของญี่ปุ่นถ้าเฮาสิสายขาย3ประเทศเนี่ย3แหล่งเฮาต้องมี3ใบมันบ่ไหวเพราะว่าแต่ละใบนี่ก็จ่ายเงินบ่น้อยคือกันนี่ครับงานหลายฉะนั้นแล้วถ้าสิเอามาตรฐานของรัฐบาลผู้อื่นเขาก็บ่เชื่ออีกบ่มีใครฟังบ่มีใครเชื่อก็เลยยากกันผมสำหรับผมแล้วเนี่ยผมก็เคยผ่านกันได้รับการรับรองของทุกส่วนที่เว้ามาแต่ว่าซุมื้อนี้พอผมตั้งบริษัทนี่ขึ้นมาปุ๊บผมให้คำนิยามใหม่ของคำว่าเกษตรอินทรีย์ใหม่เลยว่าเกษตรอินทรีย์ในความหมายของผมซุมื้อนี่ก็คือว่าการกลับมาพัฒนาดินครับแล้วก็สิปลูกพืชชนิดเดียวบ่ได้สิปลูกข้าวอย่างเดียวเอามาให้เฮาขายโดยบ่ใส่สารเคมีเลยเฮาก็บ่เอาคือกันเพราะว่ามันบ่ยั่งยืนครับถ้าสิเฮ็ดอินทรีย์ตามที่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์กำหนดมาเนี่ยหลายคนเฮ็ดบ่ได้ครับเพราะน้ำหน้าผู้อื่นผ่านมาแน่บ่มีแนวกันชนจังผู้ดีพอจังซั่นจังซี่มีหลายแนวแต่ว่าสำหรับผมซุมื้อนี่คำว่าเกษตรอินทรีย์คือการเลิกใส่สารเคมีแล้วก็มาปลูกให้ตัวเจ้าของมีกินก่อนเฮาต้องมีกินก่อนเกิดเป็นคนไทยเกิดเป็นเกษตรกรบ่มีอาหารกินเนี่ยมันอายครับอายหมูอายหมาเป็นเกษตรกรเป็นผู้ผลิตอาหารต้องไปกินมากกินปลากระป๋องอยู่นี่มันละอายอีหลีเลยครับอาหารเต็มบ้านเต็มเมืองเฮาอึดอยากได้จังใดอันนี้คือสิ่งที่บ่ควรสิเกิดขึ้นฉะนั้นความหมายของคําว่าเกษตรอินทรีย์ในความหมายของพวกเฮาที่เฮ็ดกันอยู่เสมอนี่คือว่าต้องปลูกให้เจ้าของมีกินก่อนฉะนั้นคนที่มาร่วมอยู่ในเครือข่ายของพวกเฮาซุมื้อนี่ก็คือต้องมาอบรมก่อนอบรมเพื่อสิออกแบบพื้นที่ใหม่พื้นที่ใหม่เฮ็ดจังไดมันจังสิมีอยู่มีกินอันดับแรกก็คือให้คิดถึงน้ําครับต้องมีสระน้ําของเจ้าของอันดับที่2มีสระน้ําชัดเจนแล้วปุ๊บต้องมีสวนผักต้องมีสวนผักแล้วเฮ็ดหน้าเนี่ยบ่อยเฮ็ดหลายเด้เฮ็ดหลายมันเมื่อยเฮ็ดหยังเฮ็ดหน้าน้อยลง
บ้านท่านแท้ใหญ่ๆขึ้นเปลี่ยนกันแท้เป็นสวนผลไม้ครับเอาบักฮวงเอากล้วยเอาบักพร้าวเอาหน่อไม้เอานั่นเอานี่ลงน้ำกันแท้ไม้ๆนี่ยากครับโอ้ยไปเฮ็ดกันแท้ใหญ่เสียดายนะเสียดายที่มองปลูกเขาว่าซั่นเพราะเอาเขาแท้ๆกันแท้เฮ็ดเงินหลายกว่าให้หน้าครับอันเนี้ยกสิเฮ็ดให้เฮาเนี่ยมีสวนมีสระน้ำในสระน้ำก็มีป่ามีปูมีกุ้งมีหอยมีสวนผักแล้วก็มีสวนผลไม้แล้วก็มีหน้าที่เหลือที่หลายปานใดเอาเป็นป่าไปเบิดเลยปลูกป่าครับป่านี่เฮ็ดเงินหลายกว่าเฮ็ดหน้าอีกอันเนี้ยถ้าเฮาสร้างระบบนิเวศขึ้นมาจังซี่แล้วบ่จำเป็นต้องไปใส่ยาฆ่าแมลงบ่จำเป็นต้องไปใส่เคมีบ่ต้องใส่หยังเลยเพราะว่ามันเกิดการดูแลกันเองครับแต่ถ้ามื้อใดก็ตามปลูกข้าว20ไร่เนี่ยจังได๋ก็มีโลกแต่ถ้าเฮาลดการปลูกข้าว20ไร่ลงให้เหลือบ่เกินหาไร่ปั๊บเนี่ยที่เหลือเป็นผลไม้เป็นปลาเป็นสวนเป็นหยังไปเนี่ยโลกมันสิน้อยลงครับถึงเพียร่มก็ปล่อยให้มันกินโลดมันสิกินหลายปานใดให้มันกินก็เบิดแค่หาไรแล้วครับแม่นบ่ปล่อยให้มันกินมันก็เบิดแต่ว่าเฮาได้คันแท้ได้บัดคันแท้หน้ามันกินบ่ได้เด้มันไปกินบักม่วงก็กินบ่ได้หน่อไม้มันก็บ่กินบักพร้าวก็บ่กินบักฮุ้งก็บ่กินปลาเฮาอีกเป็นหลายไรในปลาเนี่ยมันก็บ่กินอีกแต่ว่าปล่อยไปสักพักนึงเนี่ยมันก็สิดูแลกันเองหลังจากนั้นแล้วบ่ต้องเฮ็ดหยังครับผมเฮ็ดอินซี่นี่มาเกือบ30ปีเลยครับบ่เคยใส่หยังจักแนวสอนผู้อื่นครับเอานอนตายอยากมาหมักไปเอาเม็ดบักสะเดามาบีบเอาน้ำมันมันฉีดเอาคามาใส่เอานั่นเอานี่มาใส่หมักสมุนไพรถ้าแต่ผู้อื่นเฮ็ดแต่เจ้าของบ่เคยใส่จักเถื่อครับ30ปีล่ะย้อนหยังย้อนว่าเฮาเฮ็ดให้มันหลายๆแนวฉะนั้นคําว่าอินทรีย์ของผมนี่ก็คือการเฮ็ดให้เจ้าของมีกินก่อนเจ้าของมีกินปุ๊บแล้วก็เฮ็ดระบบนิเวศให้มันยั่งยืนให้มันเกิดความสมดุลขึ้นมาฉะนั้นแล้วโลกนี่บ่มีปัญหาครับมันมีปัญหาแต่วิธีคิดของเฮาที่มันอยากได้แต่แนวเดียวอันนี้แหละคือความผิดพลาดที่จนเฮาก็สิมีเงินใส่เงินใส่เนี่ยครับปัญหาก็คือเฮ็ดจังไหนจังสิใส่เงินเบิดครับบอกคือคักเอาคิดเบิ่งง่ายๆเด้อว่าหน้า20ไร่ปลูกข้าว20ไร่นี่บ่มีไผใดกำไรเกิน 2,000 บาทต่อปีเกิน3ปีติดต่อกันได้ครับนับเบิ่งโลดเบิ่งหน้าเลยไผเฮ็ดได้ครับบ่มีบ่เกิน 2,000 บาทต่อไร่แต่ว่าผมขุดสะไร่นึงสิบ่ถ้าผมขุดสะไร่นึงเนี่ยสะไร่เดียวเนี่ยปล่อยป่าอย่าสิไปเลี้ยงป่าเด้ครับให้ปล่อยป่าถ้าไปเลี้ยงป่าเฮาต้องไปซื้ออาหารกระสอบมาให้มันกินมันบ่ถ้าปล่อยป่าลงไปนี่เฮาก็เอาเฟืองไปกองไว้หิ้มสาแน่เอาตัดหญ้าตัดหยังไปกองไว้เป็นจุ่มเป็นจุ่มไว้หิ้มสาให้มันมากินเองบ่ต้องไปเลี้ยงมันปีนึงเนี่ยจับปลาขึ้นขายนี่บ่ต่ำกว่า 60,000 70,000 บาทครับ1ไร่เนี่ยถ้าได้ 70,000 บาทถือว่ากระจอกที่สุดครับแล้วได้ทุกปีครับราคาปลาเคยลดลงคือราคาเข่าบ่ครับบ่เคยลดเข่านี่กลัวสิไปดำหน้ากลัวสิไปเกี่ยวเข่ากลัวสิไปเบิ่งน้ำไปทกหญ้าถอนหญ้าเมื่อยสิตายไร่นึงได้กำไรบ่เกิน 2,000 บาทแต่ว่าขุดสาเนี่ยก็เอาเฟื่องไปกองเอาหยะไว้ซะแล้วก็นอนอยู่เฮือนพุ่นแล้วอยากได้มื้อละ300จังซี่เฮาก็เอาจั่นไปตั้งไว้หิ้มสาก็เอาปลาคอมามื้อละ10โต5โต10โตมันก็ได้เกินได้มื้อละ300มันบ่มันก็ได้แล้วเนี่ยฉะนั้นแล้วถ้าเฮ็ดจังซี่เนี่ยเงินมันสิมาซุมื้อคือถ้าเฮาออกแบบครับการออกแบบนี่ที่เพิ่นพาสิพาออกแบบเนี่ยมันสำคัญที่สุดย้อนว่าเฮาบ่ออกแบบนี่ล่ะเฮาจังยากจนมีหน้า30ไร่เฮ็ดหน้าเบิด30ไร่ครับนั่นคือบ่ออกแบบเฮ็ดหน้า30ไร่30ปีต่อผ่านไปเฮาก็ยังเฮ็ดหน้า30ไร่คือเก่าอยู่บ่ครับเหลียวไปเบิ่งหน้าก็ยังเห็นแต่ต่อเฟื่องเอาเหาะอยู่คือเก่าคันแท้ก็จอยลงจอยลงเจ้าของก็เฒ่าลงเฒ่าลง
บ่มีแห้งไปปานคันแท้แล้วอันนั้นคือบ่ออกแบบถ้าเฮาออกแบบใหม่ปุ๊บเออตอนนี้พอขุดสาได้ขุดสาไปซะไร่นึงเปลี่ยนเป็นผลไม้ไปอีกสัก3ไร่4ไร่ที่เหลือปลูกเป็นป่าไปสวนบ่เกิน1ไร่ถ้าเฮาออกแบบจังซี่เนี่ยเฮาสิเห็นได้ว่ามันสิมีเงินเข้ามาซุมื้อครับอันแรกก็คือสระกับสวนครับสวนกับสระนี่สิเฮ็ดเงินเข้าซุมื้อเลยผมเฮ็ดสวนเคิงไรอยู่3ปีผมเก็บเงินได้ 400,000 บาทครับ3ปีเคิงไรครับตบมือดังๆพี่น้องตบมือดังๆผมไปซื้อที่อยู่เชียงใหม่ซุมื้อนี่ก็ย้อนว่าที่เคิงไรนี่แหละครับแต่ว่าเฮ็ดสวนอย่าไปเฮ็ดคือไทบ้านเด้เฮ็ดคือไทบ้านก็เป็นไทบ้านครับเป็นหนีคือไทบ้านพอไทบ้านเฮ็ดสวนเคิงไรกับปลูกข้าวหน้าเคิงไรมันบ่ผมเคิงไรนี่ปลูก50อย่างครับ50อย่างในเคิงไรนี่ปลูกมันลงไปแปลงเดียวนี่10อย่างก็มีบางแปลงที่เฮ็ดเงินหลายที่สุดก็คือแปลงที่สิตัดได้ซุมื้อพวกผักแปนผักบุ้งผักเสียนต้นหอมมั่วเนี่ยคือเก็บได้ซุมื้อครับเฮ็ดเงินซุมื้อเลยผักแปนนี่ตัดมือละมือละเม็ดมือละเม็ดมือละเม็ดก็ได้ตัดซะแล้วก็มาคั่นสมใส่ถุงยางต่ําบ่ได้บ่ต่ําก็10ถุงแล้วครับสมัยผมเฮ็ดใหม่ๆมันถุงละ3บาทผมก็ได้แปลงละ30บาทแล้วแต่ซุมื้อนั้นแปลงละ10บาทแปลงเดียวก็ได้มือละ100แล้วผักแป้นแปลงเดียวได้มือละ100บาดนี้ผักบุ้งอีกตัดมือละเม็ดตัดมือละเม็ดครบ15มื้อก็กลับมาตัดของเก่าอีกแปลงเดียวนี่เฮ็ดงานซุมื้อเฮ็ดเงินได้ซุมื้อมือละ100มือละ100แปลงละ100แปลงละ100บาทซุมื้อมันก็ได้เงินมามือละ300 400ได้ซุมื้ออยู่แล้วบาดนี้บ่ร่วมป่าในสาได้บัดป่าในสาเอาเบ็ดไปเสียบไว้ยังมือแรงยังมือเศร้าก็ไปปลดมากก็ไปขายพร้อมกันก็ได้อีกบ่ต่ำก็ร้อยสองร้อยอยู่แล้วมีแต่เงินเข้ามาแต่ว่าเฮาบ่มีค่าใช้จ่ายได้บ่เพราะว่าเฮาบ่ซื้ออาหารค่าใช้จ่ายของคนเฮาหลายที่สุดซุมื้อนี่แต่ละครอบครัวคือค่าอาหารแม่นบ่ครับแท้ถ้าเฮาปลูกแบบที่ผมว่าปลูกผักบ่เกิน50อย่างมีสระมีผลไม้มีหยังเนี่ยเฮาไปตลาดเฮาสิซื้อหยังล่ะครับมีแต่ผักเหี่ยวๆอยู่ในตลาดเบิ่งหยังก็มีแต่แนวบ่เป็นตะกินเฮาก็บ่ได้ซื้อพอบ่ได้ซื้อปุ๊บเงินที่เฮาเก็บไว้ซื้ออาหารแต่ละมื้อเนี่ยก็กลายเป็นเงินฝากเป็นรายได้โดยบ่ต้องเฮ็ดงานเพิ่มเงินมันก็สิเพิ่มขึ้นสิเอาไปเฮ็ดหยังล่ะครับเงินมันหลายบัดผมก็เลยเอาไปซื้อที่ดินทันแล้วพี่โจนมันมีเรื่องนึงที่ทุกคนคิดว่าสิประสบปัญหาคือกันผมก็เป็นหนึ่งในลูกเขยนะเบาอยู่เสมอการเปลี่ยนความคิดพ่อเฒ่ายากแท้งเด้โอ้ยเปลี่ยนความคิดแม่ก็ยากคือกันเพิ่นซาวหน้าอุตสาซาวไว้30ไร่เทื่อสิเฮ็ดได้ทางกกใหม่ตัดกกใหม่หินกะจ้อยุ่งกะกินเทื่อสิเป็นหน้าได้มึงเสียวหน้ากูไปเฮ็ดอันอื่นตั้งไดจังสินะพี่จนสิเปลี่ยนตั้งไดพี่จนบอกว่ามีหน้า30ไร่ก็ทำหน้าแค่5ไร่สิโอ้ยอีแม่ล่ะสิให้เราจะเปลี่ยนทัศนคติของเขาเหล่านั้นอย่างไรที่จริงบ่ควรสิไปเปลี่ยนคนอื่นครับโดยเฉพาะคนในครอบครัวเนี่ยอย่าพยายามไปเปลี่ยนความคิดเขาครับมันเมื่อยเปลี่ยนก็เปลี่ยนบ่ได้ทะเลาะเบาะแว้งกันซื่อๆอย่าเปลี่ยนครับเจ้าดูเจ้าเฮ็ดไปเด้อ30ไร่ค่อยขอไร่เดียวค่อยขอเฮ็ดไร่เดียวให้เจ้าเฮ็ด30ไร่แล้วเจ้าดูค่อยคนขี้คร้านค่อยเฮ็ดไร่เดียวเฮ็ดไร่เดียวแบบนี้ล่ะปลูกหลายๆอย่างแล้วก็ขายซุมื้อเอาเงินซุมื้อมาให้เพิ่นเห็นว่ามันเฮ็ดไร่เดียวมันได้เงินหลายกว่าเฮ็ด30ไร่เนาะมันฝากซุมื้ออยู่ๆก็เอาบัญชีมาอ้างให้เบิ่งโอ้เดือนปีนี้เฮาก็ได้ 200,000 เท่าใดเนาะเบิ่ง30ไร่ได้เท่าใดล่ะว่า30ไร่ขายเขาแล้วหักลบต้นทุนออกบ่เหลือจักบาทครับเฮ็ดแห้งเมื่อยเฮ็ดหยังเพิ่นก็สิคิดเองได้บัดโอ้กูเฮ็ดเห็นเมื่อยเฮ็ดหยังเนี่ยมันว่าอันเนี้ยถ้ามึงอยากเฮ็ดหลายกว่านั้นก็เฮ็ดโลดเด้อโลดบาดบาดนี้เฮาก็รู้ใส่เบิด30ไร่เลยเปลี่ยนเป็นป่าไปเลยอย่าไปเฮ็ดหลายป่านี่เฮ็ดเงินหลายกว่าเฮ็ดหน้าได้ครับปลูกป่านี่ได้เงินหลายกว่าเฮ็ดหน้าเป็นหยังคือว่าได้เงินหลายกว่าเฮ็ดหน้าคิดเทียบเบิ่งนะครับหน้า1ไร่ได้กําไรบ่เกิน 2,000 บาท2,000 บาทที่ได้เนี่ย
สิบ่เกิน3ปีติดต่อกันหลังจากนั้นมันก็สิค่าราคาเขาก็สิลดห่วมภาพลงเฮาก็สิขาดทุนถ้าเฉลี่ยในรอบ10ปีแล้วคนเฮ็ดนาบ่มีไผนาใดสามารถเลี้ยงชีพได้จากการเฮ็ดนาครับถ้าบ่เป็นหนี้อยู่บ่ได้ฉะนั้นเฮาเฮ็ดนานี่เฮาก็คือขี่ขาสั้นดีบนพื้นหน้าของเจ้าของครับเฮ็ดให้ผู้อื่นรวยเฮ็ดให้ผู้อื่นรวยเจ้าของอดทนเป็นหนี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเฮาเปลี่ยนทีนึงไรไม่เป็นป่าเนี่ยในป่านี่ปลูกต้นไม้เนื้อแข็งไม้เนื้อแก้งไม้เนื้ออ่อนไม้หยังลงไปปลูกเมื่อนี่ลงไปก่อน2ปีผ่านไปแล้วเอาผักป่าลงครับผักติ่วผักเม็กผักกระโดนผักหวานผักนั่นผักนี่เสริมลงไปเสริมแล้วลงพวกสมุนไพรต่างๆครับขมิ้นชั่นหวานซักมดลูกหวานน้มสาวกระช่ายหวานขมิ้นดำรอบป่าเฮานี่ให้มันเป็นกอไผ่ครับพอกอไผ่เนี่ยถ้ามันอยู่กลางป่ามันตัดดึงบ่ลงเลยต้องให้มันอยู่รอบนอกเฮาย่างตัดก็จังตัดง่ายถ้าปลูกป่าเกิน3ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยมันสิสร้างเงินหลายกว่าเฮ็ดนาครับโดยที่เฮาบ่ต้องไปตากแดดตากฝนเฮ็ดนาเลยเพราะว่าป่านี่มันสิมีผลผลิตสู่ปีครับตลอดปีพร้อมฮอดย่ำแรงมากดอกอีหลอกดอกกระเจียวออกมาหมดแง่ไข่หมดแดงผักติ่วม้อนี่เก็บขายคือหน้าที่คือเก็บขายอย่างเดียวครับฮอดฝนตกใหม่ๆกับเฮ็ดปวกเฮ็ดละโงกเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ขึ้นมาก็ได้ขายอีกฮอดย่ำผักหวานก็เก็บผักหวานฮอดย่ำผักยังก็เก็บเอานั่นเกี่ยวเขาแล้วพฤศจิกาเนี่ยขุดหวานมาขายครับขมิ้นดำกิโลละ200เอาไปฝังไว้ซื้อๆเนี่ยวานต่างๆราคาแพงกว่าเขาปึ๊ดสุแนวครับแม้แต่ขมิ้นสั้นขมิ้นธรรมดากระช่ายเนี่ยแพงกว่าราคาเขาอีกนี่ถ้าเฮาเฮ็ดปลาให้เป็นปลาเนี่ยจังได๋ก็เฮ็ดเงินหลายกว่าเฮ็ดหน้าครับแล้วเฮาสิไปเฮ็ดหน้าให้มันเมื่อยเฮ็ดหยังล่ะครับคําว่าปลาเนี่ยบ่ได้หมายความว่าปลูกต้นย่างอย่างเดียวบ่ได้ปลูกก็ว่าต้นพยุงอย่างเดียวยาสิไปปลูกพืชน้อยชนิดเฮ็ดปลาให้เป็นปลาอีหลีถ้าเป็นปลาที่มีพืชบ่กี่อย่างเนี่ยอันนั้นเขาบ่เอิ้นปลาเด้ครับก็เอิ้นสวนปลาฉะนั้นแล้วต้องมันมีคำถามนึงนิดนึงเรื่องปลาเนาะอันนี้เฮามีหลายคำถามที่จะคุยกันนะครับคือเฮ็ดยากแท้ล่ะพี่โจรผมปลูกกกใหม่ประมาณ4ไร่3แล้วก็3อีกปลูกกกย่างมันก็ตายเมื่อว่านี่คุยกับพี่โจรเนาะผมไปหามาจากสนามบินพี่โจรบอกว่าการปลูกบ่สําคัญเท่าการดูแลว่าซั่นเฮ็ดจังได๋ล่ะมันบ่แม่นว่าปลูกมื้อนี้แล้วมันสิใหญ่นี่เก็บเฮ็ดได้เลยพี่โจรต้องอดทนจังได๋ล่ะครับต้องเฮ็ดจังได๋ล่ะครับพี่โจรคือปลูกปลาเนี่ยอย่าสิไปเฮ็ดงานหลายอย่าสิไปหดน้ํามันปลูกปลาให้ปลูกช่วงต้นฝนครับพฤษภาหรือมิถุนาดีที่สุดมิถุนาดีที่สุดครับปลูกอย่าสิไปขุดกว้างเม็ดยาวเม็ดอย่าสิไปเฮ็ดจังซั่นมันเมื่อยขุดเหาะๆลงซะแล้วฝังไว้กับพ่อบาดนี้เอาเฟื่องถมครับเอาเฟื่องคุ้มไว้รอบๆมันฝนตกลงมาทีเดียวปุ๊บเฟื่องก็สิคุ้มความชื้นให้อยู่โดนได้เป็น2อาทิตย์3อาทิตย์ถ้าเฮาปลูกก่อนหน้าฝนเนี่ยต้นไม้สิตายน้อยครับเพราะว่าก่อนหน้าฝนดินมันสิซุ่มแต่บ่แฉะถ้าดินแฉะแล้วหากมันสิบ่ออกครับถ้าเลยฝนมาหลายๆดินแฉะแล้วเอาต้นไม้ไปปลูกนี่หากมันบ่ออกพอหากมันบ่ออกปุ๊บมันก็บ่ได้หาอาหารครับมันสิใส่อาหารที่สะสมในลำต้นมันพอเบิดฝนปุ๊บดินกำลังสิดีขึ้นดินกำลังสิซุ่มแต่บ่แฉะหลังจากเบิดฝนหากมันสิเริ่มออกแต่ว่าบ่มีฝนเลยบัดมันก็ตายฉะนั้นถ้าเฮาปลูกก่อนฝนให้ได้เนี่ยหากมันก็สิออกไปออกไปปุ๊บช่วงฝนหากไม้มันออกไปแล้วมันก็สิสะสมอาหารพ่อเบิดฝนปุ๊บมันก็สิมีอาหารไว้กินได้หน้าแล้งมันก็สิบ่ตายการปลูกปลาเนี่ยอย่าสิเฮ็ดงานหลายเพียงแต่ปีแรกนี่ปลูกแล้วให้ถมเอาฟางคุ้มครับคุ้มรอบๆต้นมันเพื่อบ่ให้หญ้ามุ่งพอฟางเปื่อยลงแล้วหญ้าเริ่มมุ่งเนี่ยให้ตัดหญ้าให้มันฤดูฝนละ2ถึง3เทื่อพ่อครับการดูแลปลาแค่ปีละ3เทื่อคือไปตัด
หย่าให้มันอย่าให้หย่ามุ่งมันเท่านั้นจบเลยครับมันไงเองครับป้านี่ผมเห็นว่าไงผลไม้กับป้านี่ไข่ๆกันมันสิดูแลไงก็คือตัดหญ้าให้มันช่วงหน้าฝนบ่เกิน3เทื่อต่อปีแค่นั้นพอไงของมันเองครับครับต้องตัดหญ้าอยู่เนาะครับเนาะตัดหญ้านึกว่าเอาหญ้าคุ้มมันที่นี่เมื่อสักครู่ช่วงต้นพี่โจรเว้าถึงเรื่องของว่าเป็นหยังเฮาต้องไปกินอาหารที่มันที่มันเก่าแล้วอย่างเช่นปลากระป๋องอย่างเช่นผักอย่างเฮียงอยู่ตลาดก็มันมีผู้เฒ่าบางคนน้ําบ้านนะครับปลูกแล้วบ่ค่อยกินปลูกซื่อปลูกคือจังเครื่องของประดับเนี่ยปลูกแล้วก็บ่ค่อยกินก็ยังเที่ยวไปตลาดคือเก่านะฮะอันนี้ลักษณะจังซี่ก็มีบ่ครับบ้านเฮาปลูกแล้วก็เที่ยวเป็นหยังคือไปตลาดคันบ่ได้เสียเงินมันอยู่บ่เป็นจังซี่นะเพราะนั้นสิ่งสําคัญก็คือว่าตอนนี้มี3คําปลูกกินขายอีหยังมันสําคัญกว่ากันพี่จนกินนี่สําคัญที่สุดครับแล้วก็การปลูกที่ดีที่สุดที่เฮ็ดให้เฮากินก็คืออย่าให้สวนไกลจากครัวครับอย่าให้สวนไกลจากครัวเฮาถ้าเฮือนอยู่นี่หน้าหาไรเฮือนอยู่นี่ไปเฮ็ดสวนอยู่ปลายหน้าพุ่นเฮาก็สิคิดว่าตลาดใกล้กว่าสวนครับย่ามไปตลาดปุ๊บโอ้บักพริกอีสวนก็มีแต่ว่ามันมาแล้วซื้ออยู่นี่ไปเฮาก็ขี้ข้านขึ้นไปเก็บแม่นบ่เฮาสิเป็นจังซี่ครับฉะนั้นแล้วครัวกับสวนต้องติดกันครับครัวกับสวนให้ติดกันได้ดีที่สุดครับเพราะว่าเศษอาหารจากครัวปุ๊บมันก็สิยกออกไปแท่เป็นปุ๋ยหมักอยู่ในสวนได้ทันทีบ้านนี้เวลาสิกินเนี่ยแกย่างออกไปเก็บปุ๊บโยนลงหม้อปั๊บหลดบ่ต้องล่าอันเนี้ยมันสิเฮ็ดให้เฮาใส่ของที่เฮากินของที่เฮาปลูกถ้าเฮามีสวนติดครัวปุ๊บเนี่ยเฮาก็สิซื้อน้อยลงเพราะว่ามันมีบ่สุแนวย่างออกไป4 5 9ก็ได้บ่สุแนวแล้วอันนี้สําคัญครับสวนต้องอยู่ใกล้ครัวเอาดีครับสวนต้องอยู่ใกล้ครัวทีนี้บางนึงหันคุยกันมาพี่จนโผล่คําว่ายั่งยืนยั่งยืนหรือว่ายืนยาวกำกับภาษาอังกฤษ sustainable นะฮะคือยั่งยืนคู่มือนี่เนาะเอาองค์สิก่อนครับคําว่ายั่งยืนของพี่จนหมายถึงหยังนะฮะเอาองค์สิก่อนนะครับแล้วก็ทุกมือนี่เกษตรบ้านเฮาเนี่ยไปหอดหันแล้วหรือยังนะพี่โจรเชิญครับคําว่ายั่งยืนก็คือใส่บ่เบิดครับใส่บ่เบิดกินบ่เบิดนั่นคือยั่งยืนแต่ซุมื้อนี่มันบ่ยั่งยืนก็คือเฮาใส่ให้มันเบิดมีหน้าอยู่10ไร่จังซี่เฮามีแต่ดูดออกมาเด้อดูดเอาแร่ธาตุออกจากหน้าเฮามาดูดออกมาเอาไปขายดูดออกมาเอาไปขายมันเบิดเป็นในบ้านแร่ธาตุบ่คือยังปลูกมีไห้จังซี่ปลูกยางพารา10ไร่ยางพาราราคาถูกก็ยังตัดไปขายอยู่เนี่ยอันนี้คือบ่ยั่งยืนนี่ถ้ายางราคาถูกไปขายเฮ็ดหยังมันคือแร่ธาตุของเฮาเด้อนั่นแร่ธาตุคืออาหารของเฮาถ้ามันถูกอย่าไปขายครับเอาไว้หั่นล่ะจนกว่ามันแพงจังขายเฮาก็หาเฮ็ดแนวอื่นซะสมมุติว่ามียางพาราราคาถูกปุ๊บเซาตัดยางซะไปหาบักพริกขี้หนูมาเอาใส่โถปันจืดจืดจืดเพราะมันแตกสาดไปน้ำร่องยางครับสาดไปเลยฝนตกมาบกพริกขึ้นบัดเก็บบกพริกขายได้เงินหลายก็ตัดยางครับผมไปอยู่เบตงขี้ข้านตัดยางก็เลยปลูกบกพริกปลูกบกพริกขี้หนูบกพริกขี้หนูมักอยู่ในห้องแล้วก็มันบ่มักดูแลถ้าไปปากปลูกตากแดดปุ๊บเนี่ยใบเหลืองใบงิกใบง้อเขาแต่ถ้าปลูกอยู่ในใต้สวนยางปุ๊บเนี่ยแรงมันได้ก็เขียวปุ๊บลูกแดงจึงครึ่งเลยเก็บขายกิโลละ200ครับชั่วโมงนึงได้หลายกว่า1กิโลครับฉะนั้นแล้วสิไปตัดยางตื่นตี1ตี2ไปตัดยางให้เมื่อยเห็นหยังปลูกบักพริกเก็บบักพริกขายดีกว่ายางราคาดีมือใดกิโลละร้อยมือใดจังตัดขายมันครับช่วงนี้เฮาก็กินบักพริกไปก่อนเพราะว่าแร่ธาตุอยู่ในดินของเฮาเนี่ยถ้ามันถูกเฮาขายไปมันก็เบิดถ้าเฮาสิมาพัฒนาดินใหม่เนี่ยเงินที่ได้มาจากขายระยะมันถูกๆเอามาพื้นฟูดินใหม่เนี่ยบ่พอได้ครับฉะนั้นแล้วต้องเฮ็ดแนวใหม่ให้มันอยู่ได้คําว่ายั่งยืนนี่ก็คือว่าการเฮ็ดให้มันบ่เบิดครับ
บ่เบิดแล้วก็มีมูลค่ามีคุณค่าของมันอยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยก็คือสิ่งที่อยากให้เห็นว่าเฮามักสิบ่คิดถึงคุณมูลค่าของแร่ธาตุในดินของเฮาคิดแต่ว่าเอาออกไปขายเท่าใดได้แฮงดีขายได้เท่าใดแฮงดีถือก็ขายแพงก็ขายอันนั้นมันมอแมงได้ครับเพราะว่ามันเบิดอีหลีครับปลูกมันเห็นบ่มันสำบะหลังภาคอีสานปลูกมันนี่4-5ปีปุ๊บเป็นภูมิได้หวานบ่เป็นต้นเด้อาหารเบิดแล้วกิโลละ50ตังค์เอาไปขายอ่ะบัดเพราะดินตายแล้วหญ้าก็บ่เกิดครับเงินที่ขายได้กิโลละ50ตังค์ทุกปีแต่ละปีมาเนี่ยเอามาฟื้นดินใหม่เนี่ยบ่พอเด้บัดเนี่ยคือการขาดทุนที่เฮาบ่เคยคิดถึงฉะนั้นแล้ววิธีคิดเฮาต้องเปลี่ยนครับต้องพัฒนาต้องเปลี่ยนแปลงไปเฮาต้องคิดถึงความยั่งยืนสิมีในพื้นที่ของเฮาถ้าเฮาปลูกหลายๆอย่างเนี่ยมันสิดูแลกันเองแล้วมันก็สิใบก็สิร่นลงงาก็สิร่นลงกลายเป็นปุ๋ยต่อไปแล้วก็ที่สำคัญก็คือบ่ควรสิปลูกพืชชนิดเดียวเป็นบริเวณกว้างอันนี้ระวังที่สุดครับอย่าให้มีสวนหยางอย่างเดียวอย่าสิให้มีสวนปาล์มอย่างเดียวอย่าสิไปปลูกอินทผลัมอย่างเดียวอันนั้นคือความบ่ยั่งยืนครับอยู่ได้บ่โดนหรอกครับมันอาหารเบิดก็จบว่าเฮาก็มีแต่หาเงินมาอัดเข่าอัดเข่าเฮาคิดแต่ว่าขายได้เท่านี้แต่บ่คิดว่าเฮาเอาเงินใส่ไปเท่าใดอันนี้คือข้อผิดพลาดของเฮาฉะนั้นแล้วถ้าเฮามีหลายๆอย่างอยู่ในหั่นเนี่ยมันดูแลกันเองเฮาบ่ต้องเฮ็ดหยังหลายครับมันสิเกิดความยั่งยืนของมันขึ้นมาเองก็คือต้นนี้ก็สิให้ปุ๋ยต้นนี้ต้นนี้ก็สิให้ปุ๋ยต้นนี้หญ้าก็สิให้ปุ๋ยต้นนี้มันก็สิดูแลกันไปเองเรื่อยๆผมเห็ดสวนอยู่เชียงใหม่เนี่ยเป็นหินลูกลั่งเลยครับหินลูกลั่งที่ชาวบ้านปลูกยังบ่ได้มา10ปีครับเขาขายบ่ได้ผมไปซื้อเขาก็ว่าพี่บ้ามาซื้อดินซูเมอร์เนี่ยหินลูกลั่งมองหันปลูกบักลำไยสูงกว่าชาวบ้านใหญ่กว่าชาวบ้านทั่วๆไปปลูกมองดินดีๆอีกเพราะว่าเฮามาคิดถึงการพัฒนาดินการบำรุงดินเฮ็ดให้ดินดีขึ้นเฮ็ดให้น้ำหลายขึ้นเฮ็ดให้พืชพันธุ์หลายขึ้น3อย่างเนี่ยเสียให้เกิดความยั่งยืนครับแต่ว่าถ้าเกษตรอันใดก็ตามถ้าเฮ็ดแล้วดินเสื่อมลงน้ําเสื่อมลงต้นพืชพันธุ์น้อยลงอันนั้นก็คือบ่ยั่งยืนก็หมายความว่ามันกําลังสิเบิดครับเมื่อยแล้วก็บ่เหลือหยังพี่จอนครับคําว่ายั่งยืนมันกําลังสิสู่กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เฮาเจอปีบางนึงหันครับพี่น้องอุบลราชธานีเจอกับไผ่น้ำท่วมหนักที่สุดในรอบ40ปีนะครับแล้วก็บ้านผมเองอยู่ตำบลไร่ไต่อำเภอพิบูลมังสาหารเนี่ยก็ปี2562ทำลายสถิติสูงสุดของหมู่บ้านนั่นหมายถึงว่าสภาพภูมิอากาศมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วน้ำบ่คือเก่าแล้วฝนบ่คือเก่าแล้วดินบ่คือเก่าแล้วอยากให้พี่โจรลองวิเคราะห์ให้พี่น้องเขาฟังแน่ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปซำใดเขาต้องค้นรู้เนาะแล้วเขาต้องปรับตัวจังไหนกันสิท่านมั่นผู้เฒ่าผู้แก่พยากรณ์อากาศบ่ถึกแล้วคู่มือนี้นะครับเปลี่ยนไปหลายอย่างแล้วเฮาต้องปรับจังไดทั้งปรับตัวและปรับความคิดด้วยครับพี่จอนเชิญครับอากาศเปลี่ยนแปลงมาหนักๆนี่17ปีที่ผ่านมาครับ17ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกใบนี้แต่ก่อนเนี่ยเมืองไทยเขาเอิ้นเชียงใหม่ว่าเมืองหนาวทุ่นท่องใจก็ร้องเพลงบ่ป่าเนื้อเมื่อหน้าดอกไม้บานบ่มันหนาวมันงามหมอกลงเดือนพฤศจิกาจนถึงเดือนกุมภาคนสิก่อไฟผิงนั่งรอบกองไฟเต็มอยู่ในกลางเมืองเชียงใหม่2หลอด2แถวนั่งผิงไฟกันเบิดเต็มสุหม่องนั่นคือเชียงใหม่เมื่อ20ปีย้อนหลังกลับไปครับมันเป็นจังซั่นมาเป็นร้อยๆปีหน้าหนาวจากพฤศจิกาถึงกุมภาเนี่ยคนสิเฮ็ดงานได้ต่อเมื่อ 9:00 น.ไปแล้วครับเพราะมันหนาวแต่17ปีที่ผ่านมาเนี่ยบ่มีไผก่อไฟผิงแล้วครับสมัยผมเป็นหนุ่มนี่อยากใส่เสื้อกันหนาวต้องไปเชียงใหม่ครับไปใส่เสื้อกันหนาวถ่ายรูปแล้วก็กลับลงมาได้ภูมิใจว่าได้ไปเมืองหนาวแต่ซุมื้อนี่ไปอยู่เชียงใหม่ได้เกือบ20ปีบ่เคยใส่เสื้อกันหนาวเลยครับอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วแต่ว่าคนบ่ได้สังเกตเพราะว่าวิถีชีวิตคนเปลี่ยนไปครับ
คนบ่ได้เฮ็ดให้เห็นหน้าหลายคือแต่กี่อันนี้คือสิ่งที่เป็นตาย่านและสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นก็คืออยู่ยโสนี่ครับ2ปีที่แล้วฝนดีน้ำดีหน้าผมก็ใส่ปุ๋ยเต็มที่แต่ว่าผลผลิตลดลงครึ่งนึงครับจากข้าว14ตันเหลืออยู่7ตันครับผมก็แปลกใจว่ามันเกิดหยังขึ้นก็เลยคุยกับหลายๆคนมีคนหนึ่งบอกว่าถ้าอุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นถึง2องศาสิเฮ็ดให้ผลผลิตของเขาเนี่ยลดลงแบบหวบหับอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นตาย่านครับถ้าอุณหภูมิของโลกอุณหภูมิโลกมันเพิ่มขึ้นสักปีเลยครับปีเล็กๆละหน่อยถ้ามันเพิ่มขึ้น2องศาเมื่อไรก็ตามเฮาอาจสิบ่มีข้าวกินแล้วฉะนั้นเฮาก็ต้องเตรียมตัวว่าเฮาต้องมีเผือกมีมั่นเตรียมไว้แล้วครับมีเผือกมีมั่นมีอาหารแนวอื่นที่สิมากินแทนเขาได้ต้องเตรียมครับบ่เตรียมอาจสิผิดพลาดได้อันนี้คือความเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันแล้วก็น้ำท่วมฝนแรงภัยพิบัติต่างๆสิเกิดดุขึ้นแล้วก็รุนแรงหลายขึ้นเรื่อยๆที่บ่เคยท่วมก็สิท่วมหลายขึ้นที่บ่เคยแรงก็สิแรงอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่เร็วและแรงเพราะอีหยังเพราะว่าการใส่ยาฆ่าหญ้าครับอันดับแรกคือการใส่ยาฆ่าหญ้าการใส่สารเคมีทางการเกษตรประเทศไทยใส่ไกลโฟเสตปี62เนี่ย 170,000 กว่าตันได้ครับไกลโฟเสตยาฆ่าหญ้าอย่างเดียวเนี่ย 170,000 กว่าตันคิดเบิ่งว่าทุกตารางนิ้วของเมืองไทยถึกยาฆ่าหญ้าขาบึดเกิดเอียงขึ้นกับการใส่ยาฆ่าหญ้าปกติถ้าบ่มียาฆ่าหญ้ามันก็สิมีหญ้ามุ้งไปเบิดซุหม่องฝนตกลงมาปุ๊บมันก็สิไหลซ่าครับเพราะว่ามันไปซ่อนหญ้าซ่อนต้นไม้ซ่อนนั่นซ่อนนี่มันก็สิไหลซ่าการที่น้ําฝนไหลซ่าเนี่ยมันมีเวลาซึมลงใต้ดินครับก็เลยเฮ็ดให้น้ำจำนวนมากซึมลงใต้ดินแต่ซุมื้อเนี่ยทุกคนทุกตารางเมตรในเมืองไทยเนี่ยใส่ยาฆ่าหญ้าเป็นส่วนมากฝนตกลงมาปุ๊บบ่มีหญ้าจักเส้นเลยน้ำก็ไหลปื๊ดลงแม่น้ำทันทีเลยต้นไม้ก็บ่มีกันหญ้าก็บ่มีกันคันแท้ก็บ่มีสะก็บ่มีหยังก็บ่มีแปนเอื้อเติ้ดไปเบิดฝนตกลงมามันไหลลงไปแม่น้ำมันรับน้ำบ่ทันมันก็สูงขึ้นก็กลายเป็นน้ำท่วมพอฝนหยุดปุ๊บกลายเป็นภัยแล้งทันทีเลยครับนี่คือวิกฤตที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลกและเกิดจากพฤติกรรมของเฮาที่มาใส่ยาเคมีหลายขึ้นเฮ็ดให้การเปลี่ยนแปลงทั้งสิ่งแวดล้อมนี่สูงขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นฉะนั้นถ้าเฮาพร้อมที่สิแก้ปัญหามื้อนี้เฮาต้องเลิกใส่สารเคมีครับปล่อยให้หญ้าขึ้นมาคือเก่าปล่อยให้ต้นไม้ขึ้นมาคือเก่าแล้วก็ใส่หญ้าให้เป็นประโยชน์เอาหญ้ามาเป็นปุ๋ยให้ได้ถ้าหญ้ามาเป็นปุ๋ยปุ๊บเฮาก็ลดการซื้อปุ๋ยลงฝนตกมาปุ๊บน้ําก็ไหลซ่าลงบ้านนี้น้ําดินที่ซุ่มเนี่ยถ้ามันมีหญ้าคุ้มอยู่แล้วเฮาก็บ่ต้องไปหาเฟืองมาคุ้มมันอีกเฮาก็เฮ็ดงานน้อยลงทีนี้พอหญ้าคุ้มปุ๊บน้ําก็ระเหยซ่าขึ้นต้นไม้เฮาก็อยู่ได้โดนขึ้นมันละง่ายคืออย่างแต่ว่าความคิดบ่เป็นของเฮานี่เฮ็ดให้เฮาเฮ็ดยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นฉะนั้นแล้วซุมื้อเนี่ยโลกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วสิ่งแวดล้อมกําลังเปลี่ยนไปเฮาสิเฮ็ดสวนเฮ็ดหน้าคือเก่าอยู่บ่ได้เด้ครับซุมื้อนี่เฮาก็เห็นแล้วว่าเฮ็ดหน้าคือเก่านี่แห้งเฮ็ดแห้งหนีหลายเฮ็ดไปเฮ็ดหยังล่ะครับแห้งเฮ็ดแห้งหนีหลายบ่ได้อีหยังเฮ็ดไปเฮ็ดหยังดูไปเฮ็ดหยังมาดูแนวใหม่บ่ดีบ่หนูแนวใหม่ก็มาออกแบบใหม่เฮ็ดพื้นที่ใหม่เฮ็ดการเกษตรแบบใหม่เพื่อให้สิ่งแวดล้อมกลับมาคือเก่าและดินฟ้าอากาศมันก็สิกลับมาเป็นปกติได้คือเก่าฉะนั้นแล้วมันถึงเวลาต้องเตรียมตัวแล้วครับเตรียมตัวที่สิเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมว่าถ้ามื้อนี้บ่มีข้าวกินเฮาสิขอทาแต่ถุงยั่งชีพจากรัฐบาลบ่หรือเขาสิเริ่มปลูกเผือกปลูกมั่น
เริ่มสร้างขุดโคกหนองหน้าเฮ็ดหยังขึ้นมาเฮ็ดระบบใหม่เพื่อให้เฮาบ่เดือดร้อนถ้าเฮาเตรียมตัวมื้อนี้ได้อีหยังเกิดขึ้นเฮาก็อยู่ได้ครับเฮาก็สิบ่เดือดร้อนฉะนั้นแล้วภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในซุมื้อนี้มันเกิดจากการบ่สมดุลของธรรมชาติที่เฮาทําลายมันอย่างรวดเร็วถ้าเฮากลับมาซอยกันพลิกฟื้นมันมื้อนี้ยังบ่สายครับชีวิตเฮาสิง่ายขึ้นกว่าเก่าหลายเฮาสิเฮ็ดเกษตรง่ายขึ้นกว่าเก่าหลายสิมีเวลานอนกลางเว้นหลายขึ้นครับซุมื้อนี้มีจักคนได้นอนเว้นครับเฮ็ดงานสิตายเฮ็ดงานหลายกว่าทาสเด้อครับหลายกว่าขี่ขาเด้ซุมื้อนี้แห้งเฮ็ดแห้งจนแห้งเฮ็ดแห้งมีแต่หนี้เฮ็ดไปเฮ็ดหนังเพียงคือบ่มีคนถามเลยว่าดูไปเฮ็ดอีหยังซุมื้อนี้ดูไปเฮ็ดหยังดูให้ผู้อื่นรวยแล้วเจ้าของยากจนลงเจ้าของบ่มีสิกินนี่ดูไปเฮ็ดหยังฉะนั้นผมว่าต้องเปลี่ยนวิธีคิดครับถ้าเฮากลับมาคิดถึงเจ้าของเองมื้อนี้บอกเจ้าของว่าเฮาสิบ่อดอยากเฮาต้องมีอยู่มีกินเกิดเป็นคนไทยเป็นคนที่โชคดีที่สุดในโลกดินดีที่สุดน้ำดีที่สุดพืชพันธุ์ธัญญาหารหลายที่สุดเราเฮาอดอยากท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์เนี่ยมันวิปริตเด้ครับเฮาบ่ควรสิอดอยากเลยเพราะว่าเฮาโชคดีที่สุดในโลกนอนอยู่กลางอาหารแต่บ่มีแนวกินเนี่ยสิว่าจังได๋ครับอันเนี้ยต้องคิดใหม่ล่ะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นว่ามันจำเป็นที่เฮาต้องกลับมาเปลี่ยนวิธีเฮ็ดเกษตรของเฮาซั่นเบิดที่เฮ็ดมาเนี่ยมันใช้บ่ได้แล้วในยุคนี้ครับในยุคอดีตอาจสิใช้ได้แต่ซุมื้อเนี่ยแห้งดูก็คือขี่ขาบนพื้นหน้าของเจ้าของเฮ็ดให้บริษัทบ่กี่บริษัทรวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นรวยจนเขาสามารถซื้อนักการเมืองซื้อรัฐบาลได้ทั้งเบิดแล้วก็มากดขี่หัวเฮาอยู่ซุมื้อนี้เนี่ยเฮาเฮ็ดให้เขาครับฉะนั้นแล้วมื้อนี้เฮาต้องเริ่มปลดแอกเจ้าของเองว่าเฮาสิเฮ็ดให้เฮาก่อนเฮาต้องมีอยู่มีกินก่อนถ้าเฮามาเฮ็ดให้เฮามีอยู่มีกินเนี่ยลงไปสากับมีปลาเต็มอยู่หิ้มสากับมีไก่มีเป็ดมีต้นไม้มีผักมีหญ้ามีปลามีความลมเย็นมีไม้ไส้สอยมีไม้เฮ็ดเฮือนมีใบมะสานตะกร้าคัดกระตาถ้าเฮากลับมามองนี้ได้ปุ๊บพวกที่รวยๆทั้งหลายก็สิรวยน้อยลงครับพอเขารวยน้อยลงปุ๊บเขาก็มีเงินไปซื้อนักการเมืองน้อยลงบัดนี้เฮาก็สิมีอำนาจสั่งนักการเมืองได้เพราะว่าเฮาเพิ่งตนเองได้แต่มื้อนี้เฮาเพิ่งตนเองบ่ได้เขามาสอนเฮาบ่ให้เฮาเพิ่งตนเองเฮาก็เลยอยู่ในสภาพจังซี่ครับอันนี้คือของจริงเนาะพี่จนเนาะอันนี้คือทฤษฎีคือสูตรอีหลีถ้าเฮาสร้างอำนาจให้เจ้าของได้แล้วอำนาจทางการเมืองมันสิน้อยลงแล้วสิ่งที่พี่จนย้ำ2เทื่อผมได้ยินบ่หันก็คือว่าปลูกเผือกปลูกมั่นมั่นนี่ว่ามันมั่นสำปะหลังเนาะบ่มื้อมั่นสำปะหลังได้ปลูกแล้วบ่กินครับปลูกเผือกปลูกมั่นนี่บ่ได้เว้าเล่นแม่นบ่พี่โจนบ่เว้าเล่นเพราะว่ามั่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ปลูกง่ายที่สุดบ่มีหยังง่ายเกินมั่นครับมั่นเลือดมั่นมือเสือมั่นข้าวกำมั่นหยังที่เฮาเอิ้นกันเนี่ยเอาหำมันครับไปเก็บหำมันวานไปน้ำปลาเอาไปวางไว้น้ำต้นไม้จบเท่านั้นเหรอครับบ่ต้องเฮ็ดหยังอีกถ้าอยากได้หลายเอาหำไปวางไว้ใต้ต้นมะม่วงบ้านนี่ก็เอาเศษอาหารไปถมรอบๆถมใกล้ๆถมไปกวดไว้ไม้ถมหำน้อยๆซ้ำนิ้วก้อยเนี่ยหำมันหำมันเนี่ยครับครับผมซ้ำนิ้วก้อยเนี่ย เดือนพฤษภามันแตกยอดขึ้นมาเองครับมีน้ำบ่มีน้ำมันก็แตกยอดขึ้นมาบ้านนี้มั่นเนี่ยมั่นมั่วนี่หากมันสิหากินเหนือดินนะครับอยู่ใต้ใบไม้มันสิบ่ลงไปในดินใบไม้ใส่หลายๆเนี่ยถมหลายๆเดือนพฤศจิกาเครือมันสิแห้งลงหัวเดียวครับมองเดียวเนี่ยผูกแล้วๆเนี่ยผมได้กระสอบเคิงครับ60กว่าโลครับหำซ้ำนี่แหละมันย่ามไปเก็บเนี่ยได้60กว่าโลครับมันเป็นคาร์โบไฮเดรตที่สามารถกินแท่งเขาได้และที่สำคัญที่สุดถ้าเฮามาแปรรูปครับเอามาเฮ็ดไอศครีมสุดยอดแซ่บเอาไปเฮ็ดทอดก็ได้เอาไปฉาบก็ได้เฮ็ดยังก็ได้เฮ็ดได้เบิดซุแนวเฮ็ดบ่ได้แต่รถปิกอัพครับพี่โจนครับเมื่อวานเฮาคุยกันเนาะ
เรื่องของกระบวนการกลุ่มอันนี้เป็นคำถามที่งอกขึ้นมาเรื่องของการเหตุงานเป็นเครือข่ายเรื่องของการไปน้ำกันเรื่องของการเหตุผู้เดียวก้มหน้าก้มตาเหตุเบิ่งยูทูบไปบ่รอดเรื่องของการเงยหน้าแล้วเบิ่งโมเบิ่งพวกมาเติมความรู้จังซี่แล้วก็กลุ่มแต่ละกลุ่มสิมีทั้งผู้ผลิตกลุ่มการตลาดกลุ่มการประชาสัมพันธ์ว่ากระบวนการเราเหนื่อยฟังนะครับซึ่งโตพี่โจรเองกับมีทั้งเขาเอ่ยว่าต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะมีทั้งการผลิตมีทั้งการขายนะครับว่าเรื่องมูลเหตุฟังนะครับว่ามันสำคัญจังไหนเชิญครับคือเกษตรกรคนเฮ็ดไทยเฮ็ดหน้าเนี่ยปกติแล้วสิบ่มักค้าขายครับอยากเฮ็ดเพราะว่ามันมีความสุขมีความมวนอยู่กับการเฮ็ดเฮ็ดก็อยากอยู่กับมันเท่านั้นแหละบ่อยากไปรับผิดชอบเรื่องค้าขายอันนี้คือธรรมชาติของคนที่เป็นเกษตรกรมักสิเป็นอย่างสี่ฉะนั้นแล้วถ้าเขาอยู่ไผอยู่มั่นเนี่ยเขาก็เฮ็ดไผเฮ็ดมั่นจักสิไปขายใส่ได้บ่เงินคืดยากเลยจักสิไปขายใส่มันก็เลยเป็นปัญหาเฮ็ดให้คนกลางเขามาเอาประโยชน์จากมองนี้ฉะนั้นการร่วมกลุ่มกันการช่วนกันมาเป็นกลุ่มน้อยๆก็ได้เป็นบริษัทน้อยๆก็ได้หรือสิเป็นวิสาหกิจชุมชนเป็นกลุ่มซื่อๆก็ได้ร่วมๆกันแล้วบาดนี้เฮาก็หาทางเฮ็ดการตลาดนํากันหาคนที่มักเอาลูกเอาหลานเอาเด็กน้อยที่เก่งๆแน่เก่งเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องหยังให้เข้ามาเปิด Facebook เปิดเว็บไซต์เปิดหยังให้มาขายให้ก็หาคนที่เฮ็ดเรื่องออกแบบแพคเกจจิ้งดีๆให้เฮาก็มาแปรรูปมาหยังกันแล้วก็เฮ็ดขายน้ํากันถ้าเฮ็ดจังซี่ไปได้แบบหรูหราเลยครับแต่ว่าถ้าต่างคนต่างอยู่เนี่ยจังได๋ก็อยู่บ่ได้ครับไปบ่รอดเพราะว่าเกษตรกรขายของสดเนี่ยจังได๋ก็อยู่บ่ได้ครับขายของสดอยู่บ่ได้อันนี้ต้องท่องจําอยู่ตลอดเด้ครับว่าขายของสดอยู่บ่ได้อยู่ยากอยู่ได้ยากอีหลีถ้าปลูกหลายถ้าปลูกน้อยๆนี่ขายในหมู่บ้านอันนั้นอยู่ได้อยู่บ่เป็นหยังแต่ว่าถ้าเฮ็ดหลายนี่อยู่บ่ได้ครับจําเป็นจะต้องมีการสร้างกลุ่มสร้างเครือข่ายขึ้นมาการมีหมู่มีพวกเนี่ยมันบ่เหงาครับแล้วก็มันซอยกันพัฒนาเออผู้นี้มาเฮ็ดจังซี่ผู้นี้เฮ็ดแนวนี้ผู้นี้เฮ็ดแนวนี้อันนี้มีปัญหาอันนี้บ่มีปัญหาเฮาก็สิมาคุยกันมาเจาะแจะเจาะแจะกันเรื่อยๆมันก็สิได้แลกเปลี่ยนกันบานี้พอมาร่วมกันแล้วมันได้ของหลายขึ้นครับมันอยู่ได้ครับคือซุมื้อนี้ผมตั้งบริษัททำธุรกิจขึ้นมาเนี่ยร่วมกันได้หลายคนซุมื้อนี้มี 6,000 คนเลยครับมาซื้อหุ้นบริษัทนี้อยู่บริษัทเนี่ยก็คือไปอบรมให้เกษตรกรนี่แหละแต่ละรุ่นแต่รุ่นที่มาอบรมกันปุ๊บก็สิมีFacebook กันมีไลน์กันเป็นชุมชนน้ำกันบ้านเออผู้นี้ไปลงแขกปลูกปลาวึบไปปลูกปลาข้าวเดียวแล้วเออผู้นี้อยากลงแขกขุดคลองใส่ไก่ก็วึบไปขุดคลองใส่ไก่มันก็เลยเป็นชุมชนเป็นความมวลกันไปใส่กับมวลเบานัวหัวมวลบ่รู้สึกเหงาอันนี้มันก็เฮ็ดให้เฮาสนุกสนานเพลิดเพลินกับมันได้บ้านนี้ได้ของมากผู้นี้โอ้ข่อยได้บักเขือมามือละ3โลผู้นี้ได้บักพริกมามือละเครื่องโลผู้นี้ได้ผักมามือละกะตา2กะตาเอามาร่วมกันบาดนี้บริษัทเอาไปขายให้ขายได้แล้วโอนเงินเข้าบัญชีให้เลยมันก็เฮ็ดให้เขาปลูกอยู่ปลูกกินอันใดเหลือกินเล็กๆน้อยๆเอามาร่วมกันปุ๊บเอาไปขายปั๊บได้เงินก็ส่งเข้าบัญชีให้เลยอันนี้มันก็เลยเฮ็ดให้เกิดระบบที่มันง่ายขึ้นครับทุกคนคนที่เฮ็ดน้ำกันก็เลยเฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนเฮ็ดไห้ไปตามปกติของเจ้าของตามความมวลของเจ้าของนั่นแหละแต่ว่าบ่ต้องมาคิดถึงเรื่องตลาดเพราะเฮามาเฮ็ดจังซี่แล้วปรากฏว่ามันดีขึ้นดีขึ้นครับอันนี้คือตัวอย่างที่เราให้ฟังว่าพวกเฮาสามารถสิร่วมกลุ่มกันเฮ็ดจังซี่ได้หรือถ้าเฮ็ดร่วมกันบ่ได้ก็ไปร่วมกับผู้อื่นที่เขาเฮ็ดแล้วนั่นนี่คือยังซื้อสร้างสุขยังกินสบายใจทั้งหลายเนี่ยเพิ่นก็พยายามสร้างเครือข่ายสร้างจังซี่ให้อยู่แล้วฉะนั้นผมว่ามันดีแล้วที่มีคนรุ่นใหม่มาเฮ็ดจังซี่ให้เฮาเฮาก็เพียงแต่ว่าพร้อมบ่สิเขาไปร่วมเขาไปร่วมแล้วเฮาก็ผลิตให้เขาก็เฮ็ดให้มันเติบโตขึ้นได้ซุมื้อนี่บ่มีไผอยู่ผู้เดียวได้เด้อครับอยู่ยากอีหลีมันต้องร่วมกัน
มันต้องร่วมกันต้องซอยกันซอยกันคนละไม้คนละมือมันไปได้เขามันเองครับฉะนั้นอย่าสิคิดว่าไผเฮ็ดผู้เดียวแล้วสิอยู่รอดเฮ็ดผู้เดียวนี่เมื่อยครับเมื่อยซุมื้อนี่ในเครือข่ายที่พวกเฮาเฮ็ดกันในซุมื้อนี่มีการลงแขกกันทุกอาทิตย์เลยครับ1อาทิตย์นี่มีการลงแขกบ่ต่ำกว่า100แห่งในประเทศไทยครับอยู่เชียงใหม่เชียงรายอยู่น่านอยู่แม่ฮ่องสอนอยู่อุดรอยู่ท้องใต้อยู่ภาคกลางเพชรกำแพงเพชรนครสวรรค์ไปลงแขกกันซุมื้อซุมื้อนี่เครือข่ายที่มาเรียนรู้น้ำกันก็สิไปลงแขกกันไปขุดคล้องใส่ไก่แน่ไปปลูกป่าแน่ไปเฮ็ดเฮือนแน่ไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ถ้าเฮาเฮ็ดผู้เดียวมันเมื่อยอีหลีเด้บ่มีแห้งแต่ถ้าคน20 30คนมาร่วมกันอู้ยมวนคักว่ะบ่อยากเมื่อฮอดบ้านอันเนี้ยการอยู่ร่วมกันเฮ็ดให้มันมวนเฮ็ดให้มันก้าวไปน้ำกันได้ไวขึ้นครับครับพี่โจนเฮ็ดทำธุรกิจเนี่ยเป็นธรรมะนะฮะเป็นท่อท่งล่อเลือด2ตัวละกับหม้อมาเนาะครับไม่ใช่ทออําธรรมนะฮะแล้วก็พี่โจนบอกว่าเฮ็ดต้องเฮ็ดเป็นกลุ่มเฮ็ดหลายๆคนมันจังมวนมันจังบ่เมื่อยแต่ว่าบางกลุ่มเฮ็ดแล้วผิดกันเด้พี่โจนเมื่อยตึมเพราะนั้นมันสิสอดคล้องกับคําว่าต้องทำแบบธรรมะใช่ไหมพี่โจนหรืออย่างไรอธิบายขยายความหน่อยครับพี่โจนครับคือเวลาเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันเนี่ยเขาต้องมาฝึกใส่สติหลายขึ้นครับบ่ให้ใส่อารมณ์ถ้าใส่อารมณ์เนี่ยมันสิมีแต่เรื่องขัดแย้งต่อสู้กันเอาชนะขะข้านกันกูกับใหญ่มึงกับใหญ่กูกับใหญ่มึงกับใหญ่บ่มีไผยอมไผยากแต่ว่าถ้าเฮาเอาเหตุผลมาคุยกันด้วยเหตุด้วยผลนี่สิม่วนเลยครับม่วนขึ้นไปเรื่อยๆอู้สิเห็นว่าเฮาก็กลับมาพิจารณาเจ้าของเรื่อยๆว่าคิดผิดบ่เจ้าของนี่คิดผิดบ่ม่วนว่าสิไปตีแต่ผู้อื่นอย่างเดียวฉะนั้นการร่วมกลุ่มนี่เป็นการปฏิบัติธรรมเลยครับบ่ต้องไปเข้าวัดเข้าว่าก็ได้แค่ร่วมกลุ่มกันเนี่ยฝึกฟังผู้อื่นหลายขึ้นฝึกฟังผู้อื่นหลายขึ้นแล้วก็ฝึกใส่เหตุผลหลายขึ้นใส่อารมณ์ให้น้อยลงเขาก็สิพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเรื่อยๆฉะนั้นแล้วมันก็เลยกลายเป็นการเรียนรู้เป็นการฝึกฝนเจ้าของเฮ็ดให้อยู่น้ำกลุ่มได้อยู่น้ำกลุ่มได้ก็อยู่กับครอบครัวได้ครับอยู่กับไผก็ได้ฉะนั้นถ้าอยู่ผู้เดียวนี่เมื่อยครับคิดเบิ่งได้ว่าคนผู้เดียวเนี่ยไปอยู่กลางทงผู้เดียวเนี่ยเฮ็ดอาหารกินเองมื้อละ3คาบเนี่ยก็เบิดเวลาไปเกือบครึ่งมื้อเลยเด้ครับแต่ถ้ามันอยู่กัน 2-3 คนขึ้นไปผู้นี้เฮ็ดเว้นอาหารมื้อนี้ผู้นี้เฮ็ดว่านเว้นอาหารมื้อนี้ผู้นี้ไปเฮ็ดปลาแดกผู้นี้เฮ็ดน้ำปลาผู้นี้เฮ็ดผงแชมพูผู้นี้เฮ็ดเข่าผู้นี้เลี้ยงไก่มันก็เพิ่งผ้าอาศัยกันเฮาบ่ต้องเฮ็ดบ่สุแนวมันก็ง่ายขึ้นฉะนั้นแล้วการอยู่เป็นชุมชนเป็นกลุ่มเนี่ยมันจึงซอยกันหลายเฮ็ดให้ทุกอย่างง่ายขึ้นหลายครับถ้าอยู่ผู้เดียวเนี่ยเขาบ่เอิ้นพงตะเพิงตนเองเลยครับถ้าอยู่ผู้เดียวไปเฮ็ดเองบ่ซื้อแนวเขาเอิ้นว่าโดดเดียวตัวเองครับโดดเดียวตัวเองมันสิเหงามันสิไปบ่ได้แล้วมันสิงานหนักเมื่อยแล้วก็ตายไวครับสำคัญสุดครับพี่น้องครับตายไวนะฮะมื้อนี้เฮามีคือโครงการกินสบายใจเนี่ยนะครับอาจารย์เฮ็ดงานกับเกษตรกรทำงานในเรื่องของการตลาดแล้วก็ชวนองค์กรต่างๆอย่างเช่นมณีมีทางดีเยี่ยมทางสสจก็คือสาธารณสุขจังหวัดแล้วก็โรงเรียนต่างๆเนี่ยเขามาเฮ็ดงานน้ำกันซึ่งเรานั่นเนี่ยส่วนมากจะเป็นผู้บริโภคนะครับเราเฮากะหวังว่าผู้บริโภคเหล่านั้นเนี่ยจะได้กินอาหารที่มันปลอดภัยอาหารที่มันไร้สารแต่ว่าบางเทื่อเงื่อนไขของเพิ่นคือเพิ่นบ่มีหม่องปลูกก็มีอย่างเช่นบริษัทดีเยี่ยมนี่เพิ่นบ่มีหม่องปลูกสสจเองเพิ่นก็อาจจะบ่มีหม่องปลูกจังซี่นะฮะในส่วนของโรงเรียนน่ะอาจจะมีหม่องปลูกนั่นสิเชื่อมกันได้พี่โจนระวังเกษตรกรโรงเรียนที่ทําอาหารกลางวันหรือว่าองค์กรที่อยากจะมีผักเป็นของตัวเองอยากกินน่ะนะในโรงอาหารแต่บ่มีหม่องปลูกเนี่ยเรานี่นะฮะเกษตรกรองค์กรต่างๆเนี่ยจะเชื่อมกันยังไงครับพี่โจนครับคือโดยปกติแล้วซูเมอร์นี่ระบบที่มีอยู่บนโลกบนนี้คือเขาพยายามตัดคนออกจากกันบ่ให้คนเชื่อมกันคือระบบปกติมันสิเป็นจังซั่นระบบธุรกิจทั่วไปเขาสิตัดคนผู้บริโภคบ่ให้รู้จักกับผู้ผลิต
ผู้ขายก็บ่ต้องให้เฮาฮู้ว่าเขาขายอีหยังเอามาจากไสมุ้ยไผอยากให้เฮาฮู้ครับเพราะว่าถ้าเฮาฮู้แล้วเฮาสิบ่อยากกินหยังแล้วเขาก็สิเอาเปรียบบ่ได้ฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าเฮามาเชื่อมกันอีกทีนึงโดยการที่ผู้บริโภคมาคุยกับผู้ผลิตบอกว่าใครอยากได้อันนี้อันนี้อันนี้ใครมากกินอันนี้อันนี้ผู้ผลิตกับผลิตให้ส่งให้โดยตรงเนี่ยมันสิเฮ็ดให้ผู้ผลิตเนี่ยขายของได้ราคาสูงขึ้นกว่าปกติแล้วผู้ซื้อก็สิซื้อของถูกลงกว่าราคาปกติเพราะมันบ่มีคนกลางครับเพราะบ่มีคนกลางปุ๊บมันสิได้ของดีที่สำคัญก็คือมันเฮ็ดให้คน2คนนี่รู้จักกันครับผู้ผลิตอยู่แต่น้ำให้น้ำหน้าเฮาบ่เคยเห็นโลกกว้างบ่รู้จักไผบ่รู้จักหยังเฮาก็สิรู้สึกว่าเฮาก็อยู่ในกะลาของเฮาอยู่ใต้กระโปรงปกขาวเฮาก็คิดว่าโลกเฮาใหญ่แต่ว่าถ้าผู้บริโภคมาเชื่อมกับเฮาปุ๊บคนเมืองมื้อวันเสาร์วันอาทิตย์จัดทริปครับให้เขามาซอยเกี่ยวเขาแน่มาซอยถอนหญ้าแน่มาหูจักมาสาป่าน้ำกันแน่มวนกันกุ๊ดบัดนี่พอหูจักกันแล้วมันสิบ่เอาเปรียบกันครับเพราะว่ามีความผูกพันกันแล้วระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคเนี่ยมันสิบ่เอาเปรียบกันแล้วมันสิดูแลกันเอาใจใส่กันฮักกันแพ่งกันผู้ปลูกก็สิปลูกดีบ่ต้องใส่สารเคมีหลายหรือบ่ใส่เลยจังซี่นะเพราะว่าเฮาเฮ็ดให้คนที่เฮาฮู้จักกินอันนี้สำคัญที่สุดครับความผูกพันกันเนี่ยมันถูกตัดขาดไปแล้วพอบ่ผูกพันกันก็เลยบ่มีความสนใจซึ่งกันและกันแต่พอเฮามาเชื่อมกันใหม่ปุ๊บให้มันผูกพันกันใหม่เนี่ยที่นี่เฮาก็สิเป็นญาติเป็นพี่น้องกันอีกสิดูแลกันดีขึ้นเขาบอกว่าเออตอนนี้ราคาเขามันถูกเขาก็สิพยายามซื้อให้มันสูงขึ้นเพื่อให้เฮาอยู่ได้หรือของมันแพงขึ้นหลายม่วนปลูกก็เห็นว่ามันก็ปลูกได้คือเก่าอยู่เฮาก็ลดราคาลงอันนี้ผมเห็นจากประสบการณ์ของผมเองครับอยู่ชุมพรอยู่ชุมพรชาวประมงไปจับปลาอินทรีปลาอย่างเนี่ยตัวใหญ่ๆเนี่ยเขาขายกิโลละ200ครับปกติพอเกิดโควิดขึ้นมาปุ๊บแม่ค้าคนกลางเขาบอกว่าขายบ่ได้เขาก็เลยมากดราคาลงเหลือกิโลละ100บาทกิโลละ100บาทปุ๊บปรากฏว่าชาวประมงเนี่ยบ่มีเงินพอสิไปซื้อน้ำมันไปซื้อข้าวสารมาเลี้ยงครอบครัวเจ้าของอยู่บ่ได้ครับอยู่บ่ได้ที่เนี่ยคนที่อยู่ในกลุ่มของเฮานี่ก็ได้ข่าวนี่ก็เลยบอกว่าเฮาต้องซอยกันเด้ก็เลยไปซื้อกิโลละ200คือเก่าครับซุมื้อนี้ในขณะที่กลุ่มอื่นก็ขายกิโลละ100พวกเฮาก็ยังซื้อกิโลละ200คือเก่าเพราะเฮาเห็นว่ากิโลละ200คือกิโลที่เป็นธรรมกิโลที่เฮ็ดให้เขาอยู่ได้เขาก็เลยซื้อกิโลละ200คือเก่าในขณะที่แพร่ป่าอื่นเขาขายกิโลละซื้อกิโลละ100เขาก็ยังซื้อ200อยู่อันนี้มันเห็นถึงความผูกพันกันระหว่างผู้บริโภคกับผู้ผลิตว่าถ้าเขาหูจักกันแล้วเนี่ยเขาสิซอยเหลือเกลือกูลกันหลายขึ้นฉะนั้นการเชื่อมกันได้นี่ดีที่สุดแล้วครับตอนเนี้ยอุบลนี่ถือว่าโชคดีนะครับมีคนมาประสานมีคนมาเชื่อมต่อกันให้มันขึ้นอยู่กับว่าเฮาสิเดินหน้าบ่เท่านั้นน่ะซุมื้อนี้ครับสิ่งที่ผมได้ใหม่นะครับในฐานะที่เป็นผู้เฮ็ดงานอยู่ในโครงการนี้นะฮะโดยมูลนิธิสื่อสังสุขขึ้นออกแล้วพี่น้องขึ้นออกว่าทีมหมู่ผมเนี่ยสามารถเป็นตัวกลางได้เนาะอย่างเช่นมื้อนี้มีสสจมีดีเยี่ยมมากเนี่ยถ้าพี่น้องเกษตรกรสมมุตินะฮะอยากจะเข้าไปถึงดีเยี่ยมจังซี่เนาะอาจจะส่วนเฮามาเป็นตัวกลางก็ได้หรือกลุ่มเองก็มีการตลาดภายในกลุ่มเนาะเขาไปหาเพิ่นโลดเพิ่นคือสิบ่ขาบ่ตีบ่ฟันบ่รั่นบ่แท่งตัวเนาะนะครับเพราะว่าเพิ่นเองก็อยากกินอาหารที่ปลอดภัยคือกันอันนี้คือกระบวนการกลุ่มที่มันสำคัญนะครับก่อนที่ผมจะโยกเวทีลงไปข้างล่างเพื่อให้แต่ละท่านได้แสดงความคิดเห็นแล้วก็ถามพี่โจรขึ้นมามื้อนึงผมไปจังหวัดสุรินทร์ไปอําเภอพนมดงรักสวนสัปปะพเนิดผมประทับใจคำนี้นะครับผมเขียนไว้ผมก็เลยสิมาคุยกับพี่โจมาย้ำว่าเพิ่นบอกว่าทำเพื่อกินจะได้ขายทำเพื่อรวยจะได้หนี้ว่าซั่นเฮ็ดเพื่อกินสิได้ขายพี่น้องแต่ถ้าทำแล้วอยากรวยจะได้หนี้ย้ำมองนี้นะครับผมคิดว่ามันเป็นห่วงโซ่ที่เขาคุยกันทั้งหมดเลย
จริงๆแล้วมันเป็นยังสันอีหลีครับคือผมปลูกบวกพริกหาต้นผมได้เงินหลายก็ค้นปลูกบวกพริกสิบไร่เลยครับฟังเราเสื้อยากมันบ่คือสวนผมนี่ผมเฮ็ดสวนใหม่ๆเนี่ยเครื่องไร่เนี่ยผมปลูกแต่ละอย่างที่เป็นต้นบ่เกินหาต้นเลยครับพริกหาต้นบ่เกลือหาต้นบ่คุ้งหาต้นตะไคร่หากอข้าหากอทั่วหาหลุมแตงหาหลุมยางละหายางละหายางละหาไปบ้านนี้การปลูกน้อยๆเนี่ยมันเฮ็ดให้เฮาดูแลทั่วถึงครับดูแลทั่วถึงผมก็หดน้ําเองเครื่องไรนี่เอาบัวรถไปตักน้ําจากสระมายางหดเนี่ยบ่เกิน15นาทีต่อมื้อแล้วครับ15นาทีหดน้ําแล้วบัดมีเวลาเหลือผมก็ไปเอาเฟื่องเขาสิเผาเฟื่องถิ่มสมัยก่อนผมเพราะว่าไอ้เกษตรอำเภอเพิ่นว่าส่งเสริมให้เผาเฟื่องเพื่อขานอนก่อผมว่าเอออย่าเผาอย่าเผาผมเอาเบิดผมก็เอารถเข็นไปเข็นมากองไว้เอาผักตบถมเอาขิงง้อถมเฟื่องถมผักตบถมขิงง้อถม18มื้อครับทั้งใต้มันเป็นดินสีดำๆเป็นปุ๋ยผมก็ไปใส่แปลงผักใส่บวกพริกใส่ยังข้าวเดียวครับทุกอย่างงามปึ๊ดเลยฉะนั้นแล้วผมเก็บบวกพริกขายได้ซุมื้อครับมื้อละ10บาท20บาท30บาทได้เรื่อยๆพวกพริกผมเนื่องจากว่าปลูกแค่หาต้นดูแลดีอยู่ได้4ปีครับปีที่4ต้นซ้ำแขนนี่แหละครับเอาบันไดมากืนเก็บช่วงนึงได้เป็นโลครับช่วงนั้นบอกพริกแพงขึ้นกิโลละ80บาทธรรมดาบอกพริกกิโลละ10กว่าบาทสมัยผมปลูกใหม่ๆอยู่ๆมันพุ่งขึ้น80บาทปุ๊บบ้านนี้คนที่ผมหูจักในหมู่บ้านก็อุ้ยตาโตกูสิรวยว่าซั่นปลูกบักพริก10ไร่10ไร่ปุ๊บขุดแปลงเองก็บ่ไหวได้บัดได้ไปจ้างรถมาไถให้หาเม็ดบักพริกมาปลูกเองบ่ได้ก็ไปซื้อบักเม็ดบักพริกจากตลาดมาเพาะต้นกล้าสูงขึ้นมาฟุตนึงถอนขึ้นมาสิเอาไปลงในแปลง10ไร่เหลียวไปเห็นแปลงปุ๊บเหงื่อแตกละครับเมื่อยก็เลยบ่ไหวไปจ้างคนมาซอยปลูกแล้วหดน้ําเองก็บ่ได้ก็ต้องไปซื้อปั๊มมาไปซื้อท่อ PVC มาซื้อสปริงเกอร์มาหดน้ําแล้วมันบ่งามเฮ็ดปุ๋ยมักก็บ่เป็นเฮ็ดก็บ่ได้มันหลาย10ไร่เฮ็ดจังได๋มันหลายเนาะก็เลยไปซื้อปุ๋ยเคมีมาใส่จนมันงามเอเล่ขึ้นมาหนอนมักบัดเพี้ยมักครับเพี้ยมักบ่ปลูกบ่พริก10ไร่มันหลายเพี้ยระบาดเอาบ่อยู่ครับก็ได้ไปซื้อยามาฉีดยาแล้วบ่พริกเต็มสวนแดงจังเครื่องอยู่เก็บเองก็บ่ได้ครับเมื่อยจะเป็นหยาก็ไปจ้างคนมาเก็บอีกกิโลละ3บาทเก็บบ่พริกแล้วขนไปตลาดเองก็บ่ได้อีกเพราะว่าตลาดในหมู่บ้านมันบ่ใหญ่บ่พริกตั้งหลายตะกร้าเนาะก็เลยได้ไปเซารถพิกอัพมาขนเข้าไปในเมืองไปในเมืองปุ๊บเขาบอกว่าโอ้บ่พริกหลายปานนี้ผมซื้อราคาปกติบ่ได้เดี๋ยวครับกดราคาลงอีกสรุปแล้วคนมารับจ้างจับเก็บบ่พริกกิโลละ3บาทได้เงินหลายกว่าเจ้าของสวนครับเจ้าของสวนเป็นหนี้เจ้าของสวนเป็นหนี้ครับอันนี้มันเฮ็ดให้เห็นว่าปลูกพริก5ต้นเนี่ยได้เงินหลายกว่าปลูกพริก10ไร่ครับฉะนั้นแล้วนี่คือตัวอย่างที่ดีที่สุดว่าถ้าปลูกเพื่อให้มีกินเนี่ยจังได๋มันก็กินบ่เบิดครับบ่พริก5ต้นนี่กินบ่เบิดต้นเดียวครอบครัวผม6คนก็กินบ่เบิดมันเผ็ดครับใครสิไปกินบ่พริกหลายเนาะเนี่ยโอ้แม่นจังได๋มันก็ได้ขายครับมันเก็บนั่นเก็บนี่อย่างละ5บาท10บาท5บาท10บาทเก็บขายซู้มือนี่มันบ่ได้บ่มีมือใดที่ได้เงินต่ำกว่า300บาทในสมัย20กว่าปีที่แล้วครับโอ้มือสดๆนะพี่น้องนี่แหละคันสันแสดงว่าของจริงเนาะผมไปเจอมาทำเพื่อกินจะได้ขายทำเพื่อรวยจะได้หนี้นี่แน่นอนที่เรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องสุขภาพทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจที่มันสุดลง นะครับอ่ะพี่น้องครับสิ่งที่เขาคุยกันมาประมาณ1ชั่วโมงนิดๆ นี่นะฮะมีอยู่ประมาณหาเรื่องนะครับ1เรานิยามให้ชัดเจนไปเลยว่าเกษตรอินทรีย์คืออย่างอาจารย์โจทย์บอกว่าเกษตรอินทรีย์คือการเฮ็ดเพิ่งจากของแล้วก็บ่ต้องไปเทียบไปเคียงกับผู้ใดคักแน่บ่ต้องไปเอามาตรฐานคักแน่มาจับ
แต่หูในใจแต่ของนี่ล่ะแต่ว่าเฮาสิบ่แค่เลยก็น่าจะบ่ได้เนาะพี่จนยังขี้ไล่ก็เทียบในจักหน่อยนึงอย่างเช่นเฮามี PGS ในอุบลนี่นะฮะมีการรับรองมีการสร้างมาตรฐานกันเองนี่นะครับอันนั้นคือนิยามของแท้ครับว่าเฮาอยู่กับเจ้าของได้จังใดเฮาเพิ่งเจ้าของจังใดนะครับแล้วที่2คําที่2ที่เฮาคุยกันคือคําว่ายั่งยืนนะครับพี่น้องครับคําว่ายั่งยืนในมุมของพี่โจรมันก็คือมีเผือกมีมั่นมีแนวกินนะครับมีความยั่งยืนของที่ดินเฮ็ดแล้วบ่สุดพี่โจรว่าเฮ็ดแล้วบ่สุดไม่สุดจุดวุดเหมือนจกคกนะครับพี่น้องครับเฮ็ดแล้วต้องมือย่าออกแขนย่าออกดินดีขึ้นนะครับอันนี้คือคําว่ายั่งยืนแล้วต่อมาเฮาคุยกันเรื่องการรับมือกับสภาพภูมิอากาศหรือภัยพิบัติที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วสู่มือนี้อะไรอะไรมันก็ไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นทำแบบเดิมไม่ได้ต้องเปลี่ยนต้องปรับตัวนะครับแล้วต่อมาเราคุยกันเรื่องกลุ่มครับพี่น้องครับคุยกันเรื่องกลุ่มทำคนเดียวไม่ได้ก้มหน้าทำไม่ได้ต้องเงยหน้าทำต้องมีคนที่มีทักษะหลายเนาะผู้ผลิตผลิตเก่งผลิตผู้ขายขายเก่งขายผู้สร้างการประชาสัมพันธ์บอกเก่งคุยเก่งเฮ็ดเนื้อหาเก่งโดยเฉพาะผู้นี้มีโซเชียลมีเดียมีเพจต่างๆมีเว็บไซต์ต่างๆเฮ็ดออกไปนะครับพี่น้องครับแล้วก็การเชื่อมโยงนะฮะบางคนมักกินแต่ปลูกบ่เป็นมุ้ยหม่องปลูกเพราะว่าคนเมืองก็มีเนาะอย่าลืมภาคชนบทก็มีอย่าลืมนะครับภาคชนบทคือภาคการผลิตภาคเมืองคือภาคผู้บริโภคเฮ็ดจังไดเฮาสิเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคให้เกิดการเชื่อมโยงซึ่งกันและกันอันนี้คือสิ่งแถวคุยกันในส่วนเสาว่าโดยการเฮ็ดเกษตรแบบจังไดล่ะพัฒนาองค์ความรู้เพื่อนำไปสู่การเฮ็ดเกษตรอย่างยืนนะครับพี่น้องครับอ่ะบัดนี้อีกน้อยนึงนะครับพี่น้องก่อนที่จะจบเวทีเหลืออีกเวลาเหลือเวลาอีก20นาทีครับผู้ใดอยากว้าวอยากถามพี่โจรในเชิงแนวคิดแนวอ่านคอนเซ็ปต์หรืออยากยกมือสวัสดีค่ะพี่โจรหนูเป็นแฟนคลับค่ะซ้ํานี่ก็ได้นะครับพี่น้องครับเพื่อให้เราฮู้ว่าใครนี่ล่ะแฟนครับตัวยงของเจ้าจริงสินะเนาะโอเคเปลี่ยนใหม่นะครับอ้าวมีพนักงานใหม่สาวเดินไม้โต๊ะ3ได้ลูกนะฮะคำนี้คุ้นๆเนาะ นะครับอ่ะมีผู้ใดอยากแลกเปลี่ยนความเห็นบ่ครับมาจากกลุ่มไหนจากทางไหนองค์กรใดพื้นที่ใดนะครับบ้านใดนะครับอ้าวโอ้ใส่แว่นตาหนวดเหงาๆคือคนเฒ่าเว้ยแนะนำตัวนะครับครับก่อนอื่นก็สวัสดีอาจารย์โจรจันไดครับก็ตื่นเต้นจังหน่อยมาจากทั้งสี่บางใหม่ครับผมอยากจะถามอาจารย์โจรเกี่ยวกับไอ้เรื่องที่เป็นประเด็นเนาะคือว่าถ้าว่าทางภาครัฐเขารวมขอตกลงที่เป็น CPTPP นี่แน่นอนว่าเกษตรกรนี่จะกระทบถูกผักเลยเพราะว่าทุกอย่างมันเริ่มต้นจากเมล็ดพันธุ์นะครับในการทำเกษตรอันนี้ผมก็อยากจะให้อาจารย์โจรเบาเกียวกับปณีครับเพราะว่ามันสำคัญแล้วก็เกี่ยวกับความยั่งยืนจังใดครับคือ CPTPP เนี่ยอาจสิฟังยากบอกง่ายๆก็คือมันเป็นการล่าอาณานิคมของจักรวรรดินิยมยุคใหม่ครับคือสมัยแต่ก่อนเนี่ยเฮาเรียนหนังสือเฮาสิได้ยินคําว่าประเทศฮอลันดาโปรตุเกสฝรั่งเศสสเปนอังกฤษเป็นจักรวรรดินิยมเขาสิเอาเรือรบไปยึดประเทศนั่นยึดประเทศนี้แล้วก็ยึดครองเขาต่อมาเขาก็เห็นว่าการยึดครองแบบเนี้ยมันป่าเถื่อนเขาก็เลยเศร้าเหตุแต่ว่าเขาบ่ได้เศร้ายึดครองเลยครับเขาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนมาเป็นการเส้นสนธิสัญญาต่างๆเวลาเขาเรียนหนังสือเขาก็จะได้ยินเรื่องเส้นสนธิสัญญาบาวริงสนธิสัญญานั่นสนธิสัญญานี่เพื่อให้เขาได้ประโยชน์จากเขาให้หลายที่สุดต่อมาเขาก็เห็นว่าหนังสือมันบ่ยั่งยืนเขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นการเขาเอิ้นว่าการค้าเสรีหรือฟรีเทรดฟรีเทรดหรือการค้าเสรีนี่คือการล่าอาณานิคมยุคใหม่ครับแล้วก็ส่วนหนึ่งที่สำคัญที่สุดของคำว่าฟรีเทรดเนี่ยก็คือการตกลงเส้นสนธิสัญญากันนี่แหละที่เอิ้นว่า CPTPP เนี่ยอันนี้ก็คือการเส้นสนธิสัญญาเพื่อให้เฮาเสียเปรียบให้หลายที่สุดฉะนั้นแล้วสัญญาตัวนี้ถ้าเฮาไปเส้นปุ๊บ
หมายก็ว่าเฮาให้บริษัทต่างชาติเขามาจดสิทธิบัตรเป็นเจ้าของพันธุ์พืชของเฮาเอาพันธุ์พืชของเฮาไปตกแต่งปรับปรุงนิดหน่อยแล้วก็ยึดครองเป็นของเขาได้เลยบัดนี้เฮาสิใช้เฮาต้องจ่ายเงินเด้อครับต้องจ่ายเงินยกตัวอย่างว่าถ้าเขามาจดสิทธิบัตรข้าวหอมมะลิปุ๊บเขาเอาข้าวหอมมะลิเฮาเนี่ยไปพัฒนาใหม่ให้มันเป็นสีเหลืองเป็นสีเหลืองปุ๊บเขาสิบอกว่ามันมีวิตามินนั่นสูงวิตามินนี่สูงผมอยากปลูกผมก็ไปซื้อมาปลูกครับปลูกได้แล้วผมเก็บเม็ดบ่ได้ได้บัดเก็บปุ๊บถูกฟ้องทันทีฟ้องและอาสิติดคุกเขาบอกว่ากฎหมายที่พยายามออกมามึงหันบ่เกิน2ปีครับติดคุกปั๊บบ่เกิน 200,000 หรือใดหรือ 400,000 จําบ่ได้นี่แหละการเก็บเมล็ดพันธุ์กลายเป็นอาชญากรรมไปแล้วครับฉะนั้นแล้วเฮาสิเก็บเม็ดพันธุ์บ่ได้บัดนี้กฎหมายตัวนี้มันหนักไปกว่านั้นอีกก็คือว่าเขาคุ้มครองไปถึงผลิตภัณฑ์มันนําสมมุติว่าผมไปเอาข้าวเข้ามาปลูกปุ๊บผมก็สีให้คนขายให้คนกินไปเรื่อยๆคนซื้อไปกินบ่เป็นหยังบัดนี้ผมมีนายกอหมู่ผมมาเยี่ยมโรงสีผมโอ้คือปลายเข่าหลายแถวอยากได้ปลายเข่าไปเฮ็ดเส้นก๋วยเตี๋ยวขายไปเฮ็ดเส้นขนมจีนขายได้บ่เขาก็มาซื้อปลายเข่าผมไปเฮ็ดเส้นขนมจีนแต่ว่าขายบ่ได้เลยครับแต่ขายถูกจับปุ๊บโดดเลยเขาต้องไปจ่ายค่าลิขสิทธิ์หรือค่าสิทธิบัตรก่อนจังสิขายเส้นก๋วยเตี๋ยวหรือเส้นขนมจีนได้นายข้อมาเห็นหน้าผมโอ้เฟื่องหลายแถวอยากได้เฟื่องไปเฮ็ดปุ๋ยหมักก่อนเขาก็มาเอาเฟื่องผมไปเฮ็ดปุ๋ยหมักแล้วเขาสิขายปุ๋ยหมักบ่ได้เลยจนกว่าเขาสิไปจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้บริษัทก่อนจังสิขายปุ๋ยหมักได้นี่คือการเขามายึดครองเมล็ดพันธุ์ยึดครองเมล็ดพันธุ์ก็คือยึดครองทุกสิ่งทุกอย่างของเฮานี่คือคำว่า CPTPP ที่รัฐบาลพยายามสิผ่านกฎหมายนี้ให้ได้เพื่ออีหยังรัฐบาลคือเป็นหยังคืออยากให้เฮาผ่านกฎหมายนี้เพื่อให้บริษัทใหญ่ๆของเมืองไทยเนี่ยสามารถส่งออกโดยบ่เสียภาษีใดแลกกับการบ่เสียภาษีแต่ไผได้ประโยชน์ครับชาวนาได้ประโยชน์บ่ครับพวกเฮาก็สิสูญเสียทุกครั้งที่ปลูกต้องซื้อตลอดเม็ดแพงเม็ดพันธุ์ก็สิแพงขึ้นแพงขึ้นแพงขึ้นเก็บเม็ดพันธุ์เองก็สิถูกจับถูกจำคุกถูกปรับได้พร้อมผู้ที่ได้ประโยชน์ก็คือบริษัทเมื่อกี้บริษัทที่ส่งออกครับอันนี้คือสิ่งที่รู้สึกว่าย่อมบ่ได้แต่ที่สำคัญที่มันลึกไปกว่านั้นก็คือเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์นี่คือมรดกที่ปู่ย่าตายายเฮาคัดเลือกพัฒนาส่งต่อมาบ่ลูกกี่ชั่วโคตรบ่มันคือมรดกของเฮาเด้แต่อยู่ๆรัฐบาลสิออกกฎหมายมาไผอยากมาพัฒนาจากมรดกของเฮาก็เอาสามารถเป็นของเจ้าของได้โดยที่บ่ให้หยังตอบแทนเฮาเลยบ่เสียดายบ่ครับเฮาสิปล่อยจังซี่ได้จังได๋ลูกหลานพวกเฮานี่สิไปกินเม็ดพันธุ์ที่ปู่ย่าตายายเฮารักษามาเนี่ยต้องไปจ่ายค่าลิขสิทธิ์ก่อนให้สิกินได้นี่คือการยึดครองแนวใหม่ครับนี่คือการล่าอาณานิคมยุคใหม่โดยใส่เมล็ดพันธุ์เป็นเครื่องมือฉะนั้นถ้าเฮานำบ่ทันเฮาตามบ่ทันเนี่ยก็คือการเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่เฮาเคยมีมาเสียเมล็ดพันธุ์ก็คือเสียอาหารครับบ่มีเม็ดพันธุ์ก็คือบ่มีอาหารฉะนั้นถ้ากฎหมายนี่ผ่านปุ๊บหมายคําว่าเฮาเนี่ยยิ่งกว่าคําว่าสิ้นชาติสิ้นแผ่นดินครับเพราะว่าบ่มีอาหารกินมีชีวิตอยู่ไปเฮ็ดหยังอาหารอยู่ในมือผู้อื่นเบิดของเฮาที่มีมาตั้งแต่ใดแต่ไรเข้ามาพัฒนาน้อยเดียวเขาก็ไปจดเป็นของเขาเบิดพวกเฮาสิกินหยังนี่ต้องไปจ่ายค่าลิขสิทธิ์ก่อนสิไปปลูกก็ต้องไปซื้อจ่ายค่าลิขสิทธิ์สิเอาไปพัฒนานั่นนี่ก็ต้องไปจ่ายค่าลิขสิทธิ์ก่อนนี่บ่คือชีวิตที่เฮาอยากเป็นอันนี้ก็คือสิ่งที่เฮาต้องลุกขึ้นมาต่อสู้พวกผมก็เลยคิดว่าสู้สุดชีวิตคือกันถ้าเขาสิผ่านเขาก็ลุยคือกันครับครับขอบคุณนะครับท่านนะพี่น้องมีคำถามมีบทเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพิ่มเติมไหมครับเหลือเวลา10นาทีครับพี่น้องข้างหลังครับข้างหลังคุณพ่อนิยมเจริญบางหันคุณ
บุญมีชารีเครือนะครับเพิ่นบ่แนะนำตัวผมแนะนำแท่นก็ได้นะครับคุณจักมาขุ่นกันดีนะครับกลุ่มอีสานไหว้ฟ้ามนะครับคุณพ่อนิยมเจริญเชิญครับครับขออนุญาตเรียนทั้งคณะผู้จัดงานเรียนทั้งพิธีกรครูบาอาจารย์ในสถานที่ณแห่งนี้นะครับกราบสวัสดีกับทุกท่านทุกคนนะครับที่เขารวมดับการอบรมในที่นี้ผมนิยมเจริญนะครับเกษตรกรทั้งอำเภอนาเยียจังหวัดอุบลราชธานีที่เป็นโอกาสที่ได้รับฟังที่ท่านอาจารย์จันนายได้นำเรียนในสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นผู้หนึ่งครับที่ติดตามทุกบริบทที่ออกมาให้องค์ความรู้ในด้านต่างๆแต่อยากมานี่อยากพังเพิ่มเติมเพื่อเสริมความคิดอาจจะเข้าใจผิดหรือบ่มีความเข้าใจตรงนั้นนะครับเกี่ยวกับสารเคมีที่บางครั้งรู้สึกว่าทางรัฐบาลอยากจะออกมาด้วยความจริงใจหรือไม่บ่ฮู้แต่พอออกมาแล้วถอยลบเข้าไปณเรื่องของเวลาว่าเท่านั้นเท่านี้จะให้มีการบ่ให้จำหน่ายพอเดือนมาแล้วตอนนี้ทางเกษตรบอกว่าจะมีการควบคุมอยู่ในจำนวน2สารแต่ก่อนเป็น3สารมีคำถามหลายๆคนที่ถามเอาจากสิ่งที่กำหนดไว้ไกลโพเศษหายไปใส่ก็อยากฟังจากอาจารย์บามนีในสิ่งเหล่านี้เกี่ยวกับสารเคมีเหล่านี้นะครับมีข้อมูลอย่างไรขออนุญาตเรียนถามอาจารย์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมขอกราบขอบคุณครับเหลือ2สารคือตอนแรกเนี่ยมีการรณรงค์อยากให้แบน3สารบานี่รู้สึกว่าต่อมานี่มีการแบนไป2สารเหลือแต่ไกลโฟเสกเหลือยาคายาผมขอใจวางสันแม่นบ่สมมุตินี่ก็เหลือยาคายาเป็นหยังคือยังเหลือยาคายาเพราะว่ามันเป็นแรงบีบจากอเมริกาครับเพราะยาคายาไกลโฟเสตนี่เป็นของอเมริกาทั้งรัฐบาลทั้งบริษัทของเขาก็พยายามบีบรัฐบาลไทยให้เฮายอมรับตัวนี้เพราะว่ามันคือผลประโยชน์ของเขาอันนี้คือปัญหาใหญ่ครับเพราะว่าเรื่องสารเคมีเนี่ยมันมองเป็นว่าเป็นเรื่องของความจำเป็นหรือไม่จำเป็นแต่ว่ามันเป็นเรื่องการค้าของโลกที่บริษัทบกีบริษัทเนี่ยพยายามสิขายยาขายของเพื่อสร้างกำไรสูงสุดบนชีวิตกับความเจ็บป่วยของคนดังนั้นแล้วสารเคมีเหล่านี้บ่มีความจำเป็นในการเฮ็ดเกษตรเลยถ้าเฮาเฮ็ดเกษตรแบบยั่งยืนแบบให้มีอยู่มีกินเนี่ยหลายๆคนก็เฮ็ดมาครับเฮ็ดมาโดยบ่ใส่เคมีเลยก็ยังผลผลิตหลายกว่าเคมีก็ยังเฮ็ดได้แต่ว่าเขาก็มาฝึกสอนให้เฮาเห็นว่ามันจำเป็นต้องใส่ตัวนี้อันเนี้ยที่นี่นักการเมืองก็เล่นเกมเล่นกันไปเล่นกันมาอยู่ครับเดี๋ยวออกมาประกาศว่าแบนเต็มที่บ่เอาเลยเพราะเว้าไปสักพักพอมันซาลงปุ๊บก็จำเป็นต้องเอาใส่ไปสักพักนึงนะแล้วก็เล่นเกมไปเรื่อยๆอย่างสิล่ะมันก็เลยบ่ไปใส่มาใส่ฉะนั้นเมืองไทยมันจึงเป็นประเทศเดียวที่เต็มไปด้วยสารเคมีสูงกว่าทุกประเทศในหลายๆหม่องเสมอในเอเชียของเฮาเฮาใส่หลายอีหลีครับฉะนั้นแล้วมันกระทบต่อเกษตรกรหลายเพราะว่าเกษตรกรผลผลิตบ้านเฮาเนี่ยส่งไปขายถูกตีกลับมาหลายครับส่งผลผลิตทางการเกษตรไปยุโรปไปออสเตรเลียไปนั่นไปนี่ถูกตีกลับมาหลายเพราะการปนเปื้อนของสารเคมีมันสูงผลฉะนั้นจึงบ่มีความจำเป็นต้องใส่เคมีแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยรัฐบาลกับนักการเมืองเป็นคนงานของบริษัทครับเขาเฮ็ดงานเพื่อบริษัทเป็นเป้าหมายหลักเขาบ่ได้เฮ็ดงานเพื่อประชาชนอีหลีเพราะอีหยังเพราะว่าประชาชนคือพวกเฮาเนี่ยมีไผแน่ให้เงินสนับสนุนพรรคการเมืองครับนี่มีบ่นี่บ่มีสักคนมีแต่เอาบ่มีแต่เอาว่าเลือกตั้งเทื่อนึงได้500ได้ 1,000 ต่อหัวแต่ว่าบริษัทม้อนั่นมันให้เงินนักการเมืองบริ
ให้พักรัฐหาล้านสิบล้านร้อยล้านหาสิบล้านมันก็ให้มากเพื่อเอาเงินมาซื้อเสียงพอซื้อเสียงแล้วนักการเมืองต้องเฮ็ดงานให้บริษัทได้ครับบัดก็คือต้องเฮ็ดจังได๋ก็ได้เล่นเกมจังได๋ก็ได้เพื่อให้เขาได้ผลประโยชน์เต็มที่เพื่อให้เขายังขายเคมีได้ฉะนั้นรัฐบาลจึงบ่ได้มีความจริงใจสิให้เฮาเป็นเกษตรอินทรีย์อีหลีเพราะว่าถ้าเฮาเป็นเกษตรอินทรีย์อีหลีปุ๊บบริษัทเรานั่นก็อยู่บ่ได้ครับอันนี้คือมันเรื่องมันเป็นจังซี่มันก็เลยเป็นความซับซ้อนเป็นการเล่นเกมไปเรื่อยๆมันเสื่อไผยากครับซุมื้อนี้มันมีแต่การเล่นเกมครับครับเพิ่มเติมบ่ครับพี่น้องครับขออีกนะครับจัก2ท่านนะฮะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิญครับครับสวัสดีครับพี่โจนนะครับและก็ท่านพิธีกรนะครับผมสารพบคุณเพิ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์เนาะจริงๆว่าจะไม่ถามครับพอดีผู้ใหญ่นิยมจะถามก็เลยมันเป็นปัญหาเรื่องสารเคมีนะครับผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะที่พี่โจนบอกว่าเรามันเป็นเรื่องรัฐบาลนักการเมืองนี่เนาะแล้วทีนี้ผมอยากให้พี่โจนแนะนำว่าแนวทางไหนที่จะเป็นทางออกนะครับหรือไปสู่ความยั่งยืนของเกษตรกรว่าเราจะเดินยังไงอยากให้พี่โจนแนะนำครับขอบคุณแนวทางที่สำคัญที่สุดตอนนี้ผมอยากให้พวกเฮากลับมาคิดถึงเจ้าของเองครับว่าบนโลกใบนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือสุขภาพของเฮาครับบ่มีหยังสำคัญกว่าสุขภาพของเฮาเลยฉะนั้นแล้วถ้าเฮาสนใจสุขภาพตัวเองฮักตัวเองได้อยากดูแลสุขภาพของตัวเองได้เนี่ยอันนั้นแหละคือสิ่งสำคัญที่สุดครับคือการเลิกใส่สารเคมีเพราะว่าสารเคมีเนี่ยคือสิ่งที่ทำลายเฮาทั้งสิ้นทำลายชีวิตเฮาสุขภาพเฮาสิ่งแวดล้อมเฮาทำลายอาหารเฮาทำลายวัฒนธรรมประเพณีทำลายลูกทำลายหลานทำลายทุกอย่างที่มีในชีวิตเฮาคิดเบิ่งแน่ว่าเฮาใส่สารเคมีมาบ่ถึง50ปีเฮาเบิดไปซำใดซุมื้อนี้ดินเฮาก็ตายเป็นปีนึงเป็นล้านล้านไร่น้ำเฮาก็ดื้อน้ำกินบ่มีกินเฮาต้องซื้อน้ำกินครับซุมื้อนี้เป็นหยังคือซื้อน้ำกินน้ำมันเต็มโลกน้ำมีเต็มโลกโลกนี่3ใน4คือน้ำครับถ้าแบ่งโลกออกเป็น4ส่วนเนี่ย3ส่วนเป็นน้ำดินมีแค่ส่วนเดียวครับน้ำเต็มโลกมื้อนี้เฮาบ่มีน้ำกินเพราะหยังเพราะเฮาใส่สารเคมีหลายมันปนเปื้อนอยู่ในน้ำเฮาก็เลยกินบ่ได้เฮาก็เลยต้องซื้อน้ำกินอีกบ่โดนเฮาต้องซื้ออากาศหายใจแล้วบ่ไหวบ่ครับจะซื้ออากาศหายใจขนาดซื้อน้ำกินนี่มันก็เจ็บปวดบ่แห้งเลยได้นี่ขวดนึงนี่ก็เป็น10บาทแล้วบ่นี่นี่แหละว่าเขาพัฒนาไปไสกันอันนี้ก็ย้อนที่เขาตัดขาดเฮาออกจากตัวเฮาเฮ็ดให้เฮาบ่ได้คิดถึงตัวเองเฮ็ดให้เฮากลายเป็นขี่ขาสั้นดีเฮ็ดงานหนักเฮ็ดงานหนักเฮ็ดงานหนักหาเงินใส่เงินหาเงินใส่เงินซื้อหยังกินก็ได้เพื่อให้ท้องอิ่มเพื่อสิได้เฝ้าไปเฮ็ดเวียกแม่นบ่เพื่อสิได้เฝ้าไปเฮ็ดเวียกฉะนั้นเฮาบ่ได้สนใจสุขภาพเฮาเลยเขาสนใจว่าสิเฮ็ดงานได้หลายได้จังใดหาเงินได้หลายได้จังใดตัวเองสิตายจังใดสร้างหัวมันสิเป็นมะเร็งเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นนั่นเป็นนี่สร้างหัวมันหาเงินอย่างเดียวนี่คือขี่ขาสั้นดีครับเขาฝึกให้เขาเป็นขี่ขาสั้นดีหาเงินให้เขาหาเงินให้เขาได้มากเท่าไรก็ส่งไปได้มากเท่าไรก็ส่งไปแต่บ่มีหยังให้เจ้าของเองถ้าเขาคิดว่าโลกนี้สุขภาพเขาสำคัญสูงสุดเนี่ยเขาต้องเลิกใส่สารเคมีแล้วก็เลิกกินอาหารเคมีโดยการมาปลูกกินเองปลูกกินเองเพราะว่าเขามั่นใจเขาที่สุดว่าเขาบ่ใส่ปลูกกินเองมันเหลือกินปุ๊บขายครับขายให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงขายให้คนที่หูจักขายกันไปขายให้กลุ่มที่เขาหูจักมันจะเกิดเป็นสังคมใหม่เป็นวิถีชีวิตใหม่อันนี้เขาสิปฏิเสธเคมีได้ยังไงได้เขาก็สิดูแลกันเองซอยเลือกกันเองได้หลายขึ้นสุขภาพเฮาก็สิดีขึ้นเจ็บป่วยน้อยลงประโยชน์ก็สิเกิดขึ้นกับสุคนเลยบัดนี่แหละซึ่งมันก็คือเปรตนะครับ
บริษัทใหญ่มันคือเปรตมันเข้ามามาดูดมากินบ่ฮู้จักอิ่มครับกินแล้วกินอีกซุมื้อนี่มันดูดจนคิดบ่แน่ว่าผมเป็นเด็กน้อยบ่มีไผเฮ็ดงาน8ชั่วโมงต่อมื้อนี่ครับซุมื้อนี่ผม56แล้ววะนี่ซุมื้อนี่ผมไปไสผมก็เห็นแต่คนเฮ็ดงานหลายกว่า10ชั่วโมงครับแล้วก็เฮ็ดตลอดชีวิตครับเฮ็ดสิล่มสิตายปานนี้ยังบ่มีอยู่มีกินเฮ็ดสิล่มสิตายปานนี้ยังมีแต่หนี้แต่สินแล้วเฮาเฮ็ดไปไผครับเฮ็ดไปไผจะของกับสุขภาพสุดโทรมลงอายุก็สั่นลงลูกหลานก็บ่เป็นได้อยู่ตะเซ้าลูกหลานก็เจ็บป่วยคือกันอนาคตก็มองบ่เห็นเพราะว่าเฮาทําลายทุกอย่างที่สิเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเฮาทําลายดินทําลายน้ําทําลายอาหารทําลายเบิดหาแต่เงินมากองไว้เราบอกว่าเฮ็ดยากลำบากซุมื้อนี่เฮ็ดเพื่อลูกถามลูกจะคำว่าลูกอยากกินอาหารดีๆหรืออยากกินเงินลูกอยากกินน้ำที่สะอาดหรืออยากกินเงินเขาเหลือยังที่เลี้ยงชีวิตลูกไว้แน่แม่แต่เลี้ยงเจ้าของซุมื้อนี่เขาเหลือยังแน่ครับมองไปท้องหน้าเขาที่บ้านมื้อนี่เขาเหลือยังในท้ายหน้าเขานอกจากตะเฟี้ยงแห่งๆกับดินที่ตายแล้วกับน้ำที่กินบ่ได้เขาสิเฮ็ดจังซี่ไปเพื่ออย่างอันนี้คือทางออกผมว่าเกษตรกรต้องกลับมาคิดเรื่องนี้มือนี้ครับต้องกลับมาเปลี่ยนมือนี้ก่อนสิสายเกินไปครับอีก2นาทีครับพี่น้องครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก่อนจะเที่ยงนะครับนี่ท่านใดอีกบ่ครับนี่เชิญเชิญครับท่านใดครับโอ้ขอบคุณครับ2ท่านอ้าวให้2ท่านรวดเลยนะฮะจังพี่โจรขมวดเธอเดียวเชิญครับสวัสดีค่ะมาจากอุบลค่ะยุสวางวิรวงเพิ่งเป็นน้องใหม่ที่มาในครั้งนี้แต่ว่ามีความสนใจแล้วก็มากอาจารย์เป็นแฟนคลับนะคะก็เลยอยากถามว่าในฐานะตอนนี้นะเฮาเป็นคนไทยแล้วก็ทาพี่โจรเป็นนายกรัฐมนตรีพี่โจรคิดว่าพี่โจรจะแก้ปัญหาอันใดก่อนอันดับแรกในฐานะที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะในความเป็นจริงแล้วคือตำแหน่งที่ผมบ่เป็นเลยครับผมสิบ่เป็นรัฐนายกบ่เป็นนักการเมืองแต่ผมอยากเป็นชายบ้านแต่ถ้าหากว่าผมต้องไปทำงานอยู่หั่นสิ่งแรกที่เฮ็ดก็คือลดหยุบกระทรวงต่างๆลงครับปิดกระทรวงเกษตรซะแล้วก็หยุบกระทรวงศึกษาซะเพื่อให้ชายบ้านเนี่ยมาจัดการเกษตรของเจ้าของเองจัดการศึกษาของเจ้าของเองชุมชนนี่ต้องมาตั้งโรงเรียนเองตั้งมหาวิทยาลัยเองเขียนหลักสูตรเองจัดการกันเองอย่าเอาแกนกลางเข้ามาการเกษตรเนี่ยอย่าสิมาส่งเสริมว่าจังหวัดนี้ปลูกอ้อยจังหวัดนี้ปลูกนั่นจังหวัดนี้ปลูกนี่อย่ามาเฮ็ดนั่นคือการไปรับใช้บริษัทครับเขามาส่งเสริมให้เฮาปลูกทั้งหลายเพื่อหยังเพื่อหาผลผลิตราคาถูกให้บริษัทซื้อบ่ได้มาซอยเฮาเลยครับมาส่งเสริมให้ปลูกอ้อยเนี่ยก็คืออย่างก็คือเพื่อหาผลผลิตหาอ้อยราคาถูกป้อนบริษัทซื้อแต่ชาวบ้านได้หยังครับบ่ได้หยังฉะนั้นแล้วถ้าชาวบ้านต้องมาเฮ็ดเกษตรเองนี่ชาวบ้านสิมาคิดถึงกับว่าเฮ็ดจังได๋เฮาจังสิลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตโดยบ่ต้องใช้สารเคมีมันก็สิมาคิดสร้างเทคนิคสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาผมว่าถ้าเฮามีอิสระในการเฮ็ดของเฮาแบบ 100% เนี่ยเขาสิหาทางออกคนเก่งบนสุขคนนี่ครับในนี่บนวิคนกระจอกได้เนี่ยแต่ระบบการศึกษากับระบบของรัฐเนี่ยกดเข้าไว้บ่ให้เฮาเฮ็ดครับคิดเบิ่งได้ว่าสร้างเฮือนสร้างบ้านเนี่ยสมัยก่อนคนทุกคนเฮ็ดเฮือนได้ครับแต่พอออกกฎหมายมาพอมีกระทรวงทบวงกรมต่างๆมาควบคุมการก่อสร้างปุ๊บบ่มีใครเฮ็ดเฮือนได้ครับซุมื้อนี้แม่นบ่นั่นคือการทําลายศักยภาพของเฮาการศึกษานี่สมัยก่อนนี่คนเก่งคนสลาดหลายเต็มบ้านเต็มเมืองเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นคนบรรลุเต็มไปหมดแต่ซุมื้อนี่การศึกษาคือหยังคือโรงงานฝึกทาสครับเพื่อฝึกคนดีๆเนี่ยให้เป็นทาสที่ดีเพื่อสิไปรับใช้ระบบธุรกิจเท่านั้นฉะนั้นแล้วคนที่จบมามันจึงบ่ได้มีความคิดสร้างสรรค์อย่างเรียนมาบักสูงตกงานเนี่ยจะมีความรู้มันตกงานได้จังได๋อ่ะหมายก็ว่าความรู้น่ะมันใส่บ่ได้เนี่ยคนเป็นเกษตรกรเป็นผู้ผลิตอาหารแต่บ่มีอาหารกินมันหมายความว่าหยังครับ
เป็นผู้ผลิตอาหารไปซื้อโครงกระดูกไก่มากินไปซื้อขาไก่ไปซื้อข้อไก่มากินอยู่เนี่ยอันนี้มันผิดแล้วครับผู้ผลิตอาหารมันต้องมีอาหารล้นเหลือกินบ่เบิดฉะนั้นแล้วระบบของรัฐคือระบบที่ล่มเหลวแล้วครับเขาต้องมาเปลี่ยนแปลงใหม่เบิดครับจังสิอยู่ได้ขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีโจนจันไดนะฮะเชิญข้างหน้าครับท่านสุดท้ายเนาะสวัสดีค่ะชื่อพัฒนาพรเนียนสะอาดค่ะมาจากกลุ่มเกษตรอินทรีย์อำเภอเมืองค่ะก็คือว่าตอนนี้ทำนาอยู่20ไร่นะคะแล้วปีกายก็คือเจอทั้งท่วมทั้งแล้งนะคะทีนี้ได้ยินอาจารย์บอกว่ามีการทำโคกหนองนานะคะมันจะช่วยแก้ท่วมแก้แล้งหรือว่าแก้จนได้ไหมคะถ้าเราจะเปลี่ยนไปทำเป็นโคกหนองนาในพื้นที่20ไร่ที่จริงพื้นที่ราบทั้งหลายเนี่ยคนไผสีมีอยู่ในที่ราบทั้งหลายเนี่ยควรสิเริ่มเฮ็ดโคกหนองนาครับต้องเริ่มเลยครับขุดเลยขุดสระอย่าสิไปเสียดายเงินครับเพราะว่าถ้าเพื่อว่าเศรษฐกิจพังลงในเดือนหน้าปุ๊บเงินเขามีอยู่700,000 800,000มีอยู่ล้านนึงเนี่ยลดค่าลงหัวภาพลงปุ๊บเนี่ยเขาเฮ็ดยังบ่ได้เลยครับหรืออีกมือสองมือนี่เกิดวิกฤตน้ำมันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยรถจอดเต็มเลยใส่เฮ็ดยังบ่ได้เขาก็ขุดสระบ่ได้มือนี่ถ้าเขายังขุดได้เนี่ยให้เฝ้าขุดสระครับการมีน้ำเป็นของเจ้าของคือความมั่นคงสูงสุดครับเขาต้องมีน้ำเป็นอันดับแรกครับถ้าขุดสระได้ให้ขุดสระขุดให้ใหญ่ขุดให้ลึกแล้วเอาดินมาถมฟังเดียวให้สูงสูงเป็นโคกถ้าน้ำเคยท่วม2เมตรถมขึ้นไปเลยครับ3เมตร3เมตรเคิงก็ยังได้ถมไปกว้างๆเลยบานี้ฝนตกลงมาน้ำท่วมปุ๊บเฮาก็ยังมีเฮือนอยู่ทั้งโคกครับเฮาก็น้ำท่วมผู้อื่นบ่ได้ขุดก็ลอยป้อมแป้มป้อมแป้มอยู่เฮาก็โบกมือให้ประชากรโลกที่ลอยน้ำอยู่มาพี่เด้อมาเข้าของน้ำอยู่พี่เด้ออยู่พี่ล่างส่วมได้เฮือนเจ้าล่างส่วมบ่ได้มาล่างอยู่พี่เนี่ยเกิดฝนแรงปุ๊บเขาก็ยังมีน้ำเต็มสาบันนี่คือความมั่นคงครับขอให้มีน้ำสำคัญสูงสุดฉะนั้นโคกหนองหน้าเนี่ยมันจึงจำเป็นไผอยู่ในที่ราบให้เฝ้าขุดครับขุดสะยาสิคิดว่าเสียดายทีเพราะว่าสะเนี่ยเฮ็ดเงินหลายกว่าเฮ็ดเกษตรแนวอื่นๆสัดน้ำนี่คือการเกษตรและการเลี้ยงสัดน้ำเนี่ยคือการลงทุนที่ถูกที่สุดและก็ง่ายที่สุดครับเฮาสิไปไสมาไสมันบ่ตายบ่คืองัวคือไก่เด้ครับมีงัว10ตัวนี่ไปอบรมไปสัมมนาอาทิตย์นึงเนี่ยตายเด้ครับบ่มีคนเอาอาหารให้มันแต่ว่าป่าอยู่ในน้ําเนี่ยเป็นเดือนก็บ่เป็นหยังครับมีแต่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นโคกหนองนามันสิแก้ปัญหาในเรื่องนี้แล้วก็เฮ็ดโคกหนองนามันสิเฮ็ดให้เฮามีน้ําใส่มันคงแน่นอนหลังจากนั้นโคกหนองนาแล้วก็สิมีปลาไปนำถ้าสร้างระบบนี้แล้วมันเป็นไปบ่ได้ที่บ่มีเงินครับแล้วก็มันเป็นไปบ่ได้ที่สิอึดอยากขอให้สร้างระบบนี้ขึ้นมาเนี่ยผมคิดบ่ออกเลยว่าเฮาสิอดอยากยากจนได้จังได๋ขอให้เฮ็ดครับครับผมขอบพระคุณครับโคกหนองนาแล้วก็ปลาน้ํานะครับเดี๋ยวช่วงไปเฮาสิมาลงรายละเอียดนะครับพี่น้องโคกหนองนาซึ่งจริงๆช่วงนี้มีข้อวิพากษ์วิจารณ์หลายพอสมควรกับคำว่าโคกหนองนานะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีบางหน่วยงานที่เพิ่นเอาไปยิบเฮ็ดเป็นโมเดลแล้วก็เฮ็ดโคกหนองนาเบิดเลยนะฮะซึ่งข้องกับข้องคือกันใส่ใกล้กับใส่ใกล้แบบเดียวกันโดยที่บ่เบิ่งสภาพหน้าของแต่ละคนนะเพราะนั้นเขาต้องมาตีข้อหมายว่าโคกหนองนาที่มันเหมาะสมกับพื้นดินกับของมันแม่นอีหยังซะแท้เนี่ยแล้วก็โคกน้องหน้าแท้เนี่ยมันเป็นแบบไหนนะฮะเดี๋ยวช่วงบ่ายเข้าสิมาซอยกันออกแบบนะครับที่เขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่าฟาร์มดีไซน์หรือว่าการออกแบบแปลงของเจ้าของนะครับเพื่อให้มันเหมาะสมกับเจ้าของมากที่สุดนะครับนี่คือเรื่องเล่าของช่วงเช้านะฮะผมกับพี่โจนจันไดคุยกันนะครับเรื่องการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการเฮ็ดเกษตรที่ยั่งยืนนะครับขอให้พี่น้องปรบมือสุดๆนะครับอาจารย์โจนจันไดจาก
ศูนย์พันอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะฮะแล้วก็หลังจากนี้ต่อไปพี่น้องพักรับประทานอาหารเที่ยงนะครับแล้วก็มาพอกันช่วงบ่ายนะฮะขอบพระคุณกับเวทีครับขอบพระคุณมากครับ